การนมัสการครับสวัสดีครับนักศึกษาชั้นมหาเอกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ชาติที่4แล้วนะครับวัตถุปุเรชาตะชาติเนื้อหาที่เราดำเนินมานะครับก็สำหรับสอบวันแรกก่อนนะครับแล้วสอบวันที่หลังวันที่2ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเรียนไปทั้งหมด9ชาติครบแล้วคราวนี้เนื้อหาในการท่องจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนที่จะต้องให้ท่องมากๆสุดก็คืออยู่ในสหชาตะชาติและอารัมมณชาติตรงนั้นน่ะเยอะแยะเลยนะครับที่จะต้องท่องนะครับดังนั้นอันแรกที่เราจะต้องท่องก็คือต้องทำ4กิจแล้วครับที่เราเรียนมาแล้วเราเรียนมาในสหชาตะชาติเราก็ต้องทำ4กิจนะครับ1อย่างก็ต้องอารัมภบทให้ได้2ต้องว่าบาลีแล้วก็แปลให้ได้อันที่3ต้องจำแนกให้ได้นะครับจำแนกได้แล้วก็ตรงไหนมีคัตนาก็แสดงอันที่4คัตนานะครับเพราะฉะนั้นสหชาตะชาติเนื้อความยาวมากนะครับอย่างใดก็ยังไงก็ต้องมีออกสหชาตะชาติมาแน่นอนนะครับจะเป็น10คะแนน20คะแนนก็จะต้องมีนะครับจากนั้นเราก็ไปทำอารัมมณชาติเหมือนกันนะครับเหมือนกัน4แบบอารัมภบทในอารัมมณชาติแสดงบาลีและแปลเป็นไทยจำแนกนะครับจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมแล้วก็แสดงคัตตนาเขานะครับจากนั้นมาในอนันตรชาติก็ทำ4อย่างเหมือนกันนะครับอารัมมณะให้ได้อารัมภบทให้ได้แล้วก็ยกบาลีคำแปลจำแนกบทแล้วก็แสดงคัตตนามาในวันนี้วัตถุปุเรชาตะชาติไม่มีคัตตนานะครับสิ่งที่เราจะต้องทำมีแค่3อย่างเท่านั้นคือ1ต้องอารัมภบทให้ได้ในวัตถุปุเรชาตะชาติ2ต้องยกพระบาลีบวกกับคำแปลให้ได้นะครับอันที่3ก็ต้องจำแนกบทให้ได้วันนี้ในวัตถุปุเรชาตะจำแนกไม่ยากแล้วนะครับที่ยากก็อยู่ข้างบนนะครับสหชาตะอารัมมณะอนันตระ3อันนี้จำแนกยากนะครับนอกนั้นจะไปยากอีกทีก็เป็นชาติหลังๆนะครับเป็นรูปอาหารชาติแบบนี้จะยากนะครับนิดหน่อยแล้วก็ไปนานักคณิกะปักตูเหล่านั้นนะจำแนกยากหน่อยนะครับที่ปักตูก็ไม่เคยออกสอบนะครับไม่ค่อยจะได้ออกสอบเพราะฉะนั้นเนี่ย4ชาติเนี่ยครับต้องดูให้แม่นๆนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาเนื้อความจาก4ชาตินี้มาออกจริงๆแล้ว6ชาตินะครับจะไล่ไปถึงรูปอาหารชาติด้วยอีก1ชาตินะครับที่จะต้องโดนปัจฉารูปอาหารชาติเนี่ยครับ6ชาติเนี่ยชอบจะออกสอบนะครับส่วนอีก3ชาติหลังไม่ค่อยจะได้ออกสอบนะครับปีที่แล้วที่ออกสอบไปนานักคณิกะกรรมปัจจัยนะครับก็ออกสอบไปแล้วปีนี้คงไม่ออกซ้ำนะครับดังนั้นจะต้องทำ4กิจเนี้ยทำให้ได้แม่นยำเลยนะครับวันนี้ในการนำเสนอข้อมูลหรือที่พระพุทธองค์ทรงเรียงมานะครับว่าให้สหชาตะชาติมาก่อนเพราะว่าสหชาตะชาติเนี่ยเราพูดถึงสังคตธรรมนะครับอันได้แก่จิตได้แก่จิตเอาจิต89เลยเจตสิก52เลยเขาประกอบกันอย่างเงี้ยสหชาตะแน่นอนแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นรูป28นะครับที่เอามาเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เขาบอกว่าคราวใดที่เขาเกิดพร้อมกันประกอบกันหรือในขณะปฏิสนธิการมาแน่นอนสหชาตะชาติจากนั้นพระพุทธองค์ทรงนำเอาธรรมหมวดที่2ที่ชื่อว่าอารัมมณชาติเข้ามาพระพุทธองค์ทรงแยกนะครับเอาสิ่งที่เรียนในสหชาตะธรรมเนี่ยมาแยกเป็น2ส่วนเอาส่วนหนึ่งเนี่ยคือจิตและเจตสิกเนี่ยมาเป็นปัจจยุบันแล้วก็ยกเอาทั้งจิตและเจตสิกรูปบวกนิพพานและบัญญัติเอามาเป็นปัจจัยนะครับนิพพานและบัญญัติเนี่ยมาเป็นปัจจัยก็แยกเอาบางส่วนมาเป็นปัจจยุบันแล้วก็แยกบางส่วนไปเป็นปัจจัยดังนั้นในอารัมมณชาติ8ปัจจัยนั้นเราหยิบเอาองค์ธรรมทั้งหมดนะครับอันได้แก่อารมณ์6มาแสดงเป็นปัจจัยแล้วเอาจิตเจตสิกเท่านั้นแหละครับเป็นผู้รู้อารมณ์ในอนันตรชาติเราหยิบคุณสมบัติของผู้รู้อารมณ์มาใช้จิตเจตสิกเนี่ยครับไล่ต่อไปเป็นจิตเจตสิกที่เกิดก่อนกับจิตเจตสิกที่เกิดหลังๆนี่นะครับเอามาเป็นตัวปัจจัยและปัจจยุบันเพราะฉะนั้นก็อยู่ในสภาวธรรมทั้งหลายเท่านั้นพอเขาบอกวิธีการรับอารมณ์ของเรา
รับอารมณ์ได้หมดเลยนะครับในจตุโอการภูมิและปัญจโอการภูมิจตุปัญจและอรูปนะครับสามารถรับอารมณ์ได้ทั้งหมดพอนะมาวันนี้ก็หยิบเอาจิตเจตสิกนี่แหละครับมาใช้อีกเอาจิตและเจตสิกนี่แหละครับมาเป็นตัวปัจจัยุบันอีกผู้รู้อารมณ์แต่คราวนี้ยกเฉพาะในปัญจโอการภูมิเท่านั้นมาดังนั้นในปัญจโอการภูมิท่านบอกว่าหลักๆแล้วนั้นมี5ขันธ์มีรูปขันธ์จึงเอาสิ่งที่จิตและเจตสิกไปอาศัยเกิดนะครับมาเป็นตัวปัจจัยอันได้แก่วัตถุ6เห็นไหมครับก็ยังอยู่ในบริบทของปรมัตถธรรม4หมดคราวนี้เอามาวัตถุ6มาเป็นปัจจัยนะครับแล้วก็เอาตัวจิตเจตสิกนะครับที่เกิดในปัญจโอการภูมินี่แหละเป็นปัจจยุบันไล่ไปแล้วตัวปัจจยุบันเนี้ยจิตเจมาหมดเลยนะครับไม่ว่าชาติไหนจิตเจก็เป็นปัจจยุบันได้หมดตรงนี้ก็เหมือนกันท่านเอาวัตถุรูป6อัดของวัตถุรูป6หยิบมาจากในวิถีเลยนะครับคือคราวใดก็ตามมีการรับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเราเรียกว่าทวาร6ใช่ไหมครับหรือฉักกะ6ทวาร6มีได้แก่จักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารและมโนทวารแต่ถ้าตราบใดทวารเหล่านี้เกิดอยู่ในปัญจโอการภูมิทวารเหล่านี้จะต้องมีที่ตั้งนะครับที่ตั้งก็คืออายตนะที่เราเรียนปีที่แล้วแล้วครับถ้าจักขุทวารที่ตั้งของเขาก็คือจักขุประสาทนั่นเองต้องมีจักขุประสาทไม่งั้นจักขุทวารเกิดไม่ได้จักขุทวาริกจิตหมายถึงจิตที่เกิดอยู่ในจักขุทวารดังนั้นถ้าไม่มีจักขุประสาทวิธีนี้ไม่เกิดแน่นอนนะครับต่อมาท่านบอกว่าโสตทวารโสตทวาริกวิถีตัวที่ตั้งของโสตทวารก็อยู่ที่โสตประสาทคานทวารที่ตั้งของเขาคือคานประสาทชิวหาทวารที่ตั้งของเขาคือชิวหาประสาทกายทวารที่ตั้งเขาคือกายประสาทมโนทวารที่ตั้งเขาคืออัตถยวัตถุนี่แหละครับดังนั้นเราเรียนเอาตัวที่เข้าไปรู้อารมณ์ในวิถีแล้วก็มีที่ตั้งของเขาที่ตั้งของเขานั่นแหละเป็นปัจจัยไม่มีที่ตั้งตัวที่เป็นปัจจัยยุบันก็จะไม่มีดังนั้นถ้าที่ตั้งเขาคือจักขุประสาทนะครับจักขุประสาทเป็นที่ตั้งของอะไรล่ะจักขุวิญญาณจิต2จากนั้นโสตะเป็นที่ตั้งของใครโสตะก็เป็นที่ตั้งของโสตะวิญญาณจิต2คานะประสาทเป็นที่ตั้งของใครคานะประสาทเป็นที่ตั้งของคานะวิญญาณจิต2ชิวหาประสาทเป็นที่ตั้งของใครชิวหาประสาทเป็นที่ตั้งของชิวหาวิญญาณจิต2กายะประสาทเป็นที่ตั้งของใครกายะประสาทเป็นที่ตั้งของกายะวิญญาณจิต2มโนธาตุเป็นที่ตั้งของใครประธานโทษวัตถุหัวใจเป็นที่ตั้งของใครหัวใจเป็นที่ตั้งของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุรวมกันได้72ดวงนะครับจริงๆ76แต่เราต้องลดออกไป4คืออรูปวิบากเนี่ยเกิดไม่ได้ในปัญจโอการภูมิดังนั้นในบริบทนี้สิ่งที่เราจะเรียนเราเรียนคือตัวที่เป็นที่ตั้งอันได้แก่ประสาทรูปเนี่ยครับประสาทรูปต่างๆเนี่ยครับบวกกับหัตถยวัตถุเป็นตัวปัจจัยตัวที่เป็นปัจจัยยุบันก็คือจิตละครับที่ในปัญจโอการภูมิเป็นปัจจัยยุบันเรียนแค่นี้แหละครับดังนั้นเวลาที่เราเรียนมาตั้งแต่สหชาตชาติเห็นไหมครับเราเรียนการเกิดขึ้นพร้อมกันของเขาคือการประกอบกันหรือการเกิดขึ้นของสังคตธรรมที่เอามารวบรวมกันเป็น1หมวดเนี่ยเรียกว่าสังคตธรรม1หมวดจากนั้นเราก็หยิบสังคตธรรมเหล่านี้ครับมารับอารมณ์ส่วนหนึ่งคือจิตเจตสิกดังนั้นจิตเจตสิกที่เข้ามารับอารมณ์เหล่านี้แยกออกมาบางส่วนส่วนหนึ่งหยิบมาเป็นปัจจยุบันแล้วก็มีส่วนหนึ่งเอาไปเป็นอารมณ์เพิ่มนิพพานและบัญญัติเข้ามาก็ยังจิตเจรูปนิพพานบัญญัติอยู่
จากนั้นในอนันตรชาติเราบอกว่าเราก็คงเอาจิตเจตสิกนี่แหละครับเป็นปัจจัยยุบันอยู่แต่เราพูดถึงการสืบต่อกันระหว่างจิตเจตสิกดังนั้นจิตเจตสิกเท่านั้นที่มาเป็นตัวปัจจัยพอมาวันนี้เราจะเรียนชาติใหม่ชื่อว่าวัตถุเรชาตะปัจจัยจึงได้แก่วัตถุรูป6อันได้แก่สีแดงเหล่านี้จักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทและหัวใจนะครับเป็นที่ตั้งหรือเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกที่เกิดได้ในปัญจโอกาสภูมิเหล่านั้นดังนั้นตัวที่เป็นปัจจัยยุบันจึงได้แก่สีเหลืองนี่แหละครับสีส้มอันนี้จักขุวิญญาณจิต2โสตวิญญาณจิต2คานวิญญาณจิต2ชิวหาวิญญาณจิต2กายวิญญาณจิต2เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี6สภาวะนะครับแต่พระบาลีที่เราแสดงอยู่ในปัจจัยต่างๆนะมันมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ปัจจัยนั้นนะครับอย่างเช่นในวัตถุเรชาตวิปยุตตปัจจัยก็มีแค่บาลีเดียวแต่ก็รวบรวมเอาความเป็นรูปช่วยนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเรามาพิจารณาดูนะครับว่าในจิต89ทั้งหมดเนี่ยที่เราสามารถที่จะนำมาแสดงได้ในวัตถุเรชาตชาติเนี่ยมีจิตเจตสิกเหล่าใดบ้างที่อาศัยวัตถุรูป6ที่ในปัญจโวการภูมิเริ่มต้นตั้งแต่โลภะมูลจิต8อย่างนี้เกิดได้ในปัญจโวการภูมิโทสะมูลจิต2เกิดได้ในกามภูมิแน่นอนรูปภูมิไม่มีโมหะนี่ไปหมดเลยได้หมดนะครับกามภูมิรูปภูมิได้หมดอรูปภูมิได้หมดจากนั้นในรูปภูมิอเหตุกจิต18เกิดได้หมดกิริยาจิต3ดวงเกิดได้หมดมหากุศลจิต8มหาวิบาก8ส่งผลในกามภูมิเนี่ยปัญจโวการภูมิมหากิริยาจิต8มาแน่ๆในกามภูมิในรูปภูมิในอรูปภูมิดังนั้นเกิดได้ในปัญจโวการภูมิแน่นอนจากนั้นรูปาวจระจิต15รูปาวจระก็ได้แก่ภูมิที่มีขันธ์5นะครับดังนั้นเกิดได้ทั้ง5เลยจากนั้นอรูปาวจระกุศลจิต4เว้นวิบาก4เพราะวิบากส่งผลในอรูปภูมิได้อย่างเดียวจิตเหล่านี้ไม่มาอรูปาวจระกิริยาจิต4เนี่ยได้นะครับมาได้จากนั้นในจิตที่อยู่ในเป็นมรรคจิต4มาได้ผลจิต4มาได้ดังนั้นจิตที่ไม่เอามาใช้จึงได้แก่สีแดงนี่แหละครับคืออรูปวิบาก4เราจะไม่เอามาใช้ตัวที่เป็นปัจจัยยุบันท่านจึงบอกว่าเอานามขันธ์4ที่ในปัญจโวการภูมิเท่านั้นที่เป็นตัวปัจจัยยุบันนะครับตัวปัจจัยจึงได้แก่วัตถุรูป6ไปช่วยนามขันธ์4ที่ในปัญจโวการภูมิเราก็ต้องตั้งในใจเลยว่านามขันธ์4ที่เกิดในปัญจโวการภูมิได้นั้นต้องเว้นอรูปวิบาก4ดังนั้นจิตจึงเหลือแค่85ดวงเท่านั้นเว้นอรูปวิปากจิต4นะครับอันนี้ทำความเข้าใจโดยตัวของเนื้อหาก่อนนะครับว่าตัวเนื้อหาที่เราจะเรียนบริบทที่เราจะเรียนตัวปัจจัยและตัวปัจจัยยุบันเนี่ยมันมีแค่นี้นะครับวัตถุรูป6คือจักขุประสาทโสตประสาทคานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทและหัตถยาวัตถุนั่นแหละครับเป็นที่ตั้งหรือเป็นปัจจัยในปัจจัยนี้ในชาตินี้ช่วยอุปการะแก่นามขันธ์4ที่ในปัญจโวการภูมิคือจิต85เว้นอรูปวิปากจิต4เจตสิก52ที่ประกอบเท่านั้นนะครับบริบทที่เราเรียนก็เหลือแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนชาติต่อไปก็สลับกันนะครับตัว85มาเป็นตัวปัจจัยแล้วก็ไปพูดถึงจตุสมุฏฐานิกรูปอ่ะสลับไปเป็นในปัจฉาชาตะเรียนอยู่บริบทนี้แล้วครับตอนนี้เอานี่ขึ้นเอาสีแดงขึ้นต้นเดี๋ยวชาติต่อไปนี่เอาสีแดงไปข้างหลังแล้วครับนะครับดังนั้นเราได้คอนเซปต์นี้ก่อนนะครับสหชาตะจบไปนานแล้วอารัมมณะจบไปแล้วอนันตระเพิ่งจบไปวันนี้มาขึ้นวัตถุนะครับก็เอาให้แม่นๆตรงนี้นะครับแม่นๆตรงนี้คือตัวปัจจัยและปัจจัยยุบันวันนี้เรามาดูนะครับลักษณะสภาวะที่เกิดในวิถีเอาวิถีแรกเลยจากขู่ประสาทแล้วบอกว่าคราวใดก็ตามที่มีรูปารมณ์จรเข้ามาในวิถี
ตัดกระแสภวังค์ลงเนี่ยจิตดวงนั้นที่โดนกระตัดกระแสภวังค์ก็คือภวังค์แรกชื่อว่าอตีตภวังค์เนี่ยรูปารมณ์จรเข้ามาละเข้ามาที่อุปาทขณะของอตีตภวังค์จากนั้นก็ไล่ไปเลยครับมีการทำให้สั่นไหวมีการทำให้ตัดกระแสภวังค์ลงแล้วก็ไปรับโดยปัญจจิตที่ไปรับรูปารมณ์โดยเป็นปัจจุบันแน่นอนคือจักขุจากนั้นก็มีพิจารณาและไต่สวนอารมณ์เพราะไต่สวนอารมณ์ก็ลงโวทัพนะและชวนะ7ครั้งตะทาแล้วก็ลงภวังค์ใหม่รูปเหล่านี้นะครับจะไปดับที่17ขณะคือปลายของตะทาพอดีอย่างนี้เราเรียกว่าอติมหันตารมนะครับอติมหันตารมณวิถีคือเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับที่เห็นภาพชัดเจนมีรูปารมณ์อื่นๆจรมาด้วยในวิถีแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจนะครับไม่มีมนสิการแต่เราไปใส่ใจรูปารมณ์ที่จรเข้ามาในวิถีรูปนี้รูปเดียวถามมีรูปอื่นๆไหมมีเยอะแยะนะครับแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจนะครับเราจึงเอารูปนี้มาเป็นอารมณ์ในวิถีนี้คราวนี้เราบอกว่าจักขุวิญญาณจิตจะเกิดได้เนี่ยครับรูปารมณ์เขาต้องเกิดพร้อมกันกับจักขุประสาทเนี่ยครับดังนั้นเราเรียนอารมณชาติเราเรียนตัวนี้เราเรียนรูปารมณ์ไปแล้วเรียนสหชาตชาติคือจิตแต่ละดวงเขามีการประกอบกันได้อย่างไรในนามขันธ์4รูปารมณ์ของตัวมันเองก็มีทั้งมหาภูตรูป4ประกอบกันเองนะครับแล้วเราก็มาเรียนในอารมณชาติคือรูปารมณ์เป็นอารมณ์ให้แก่จักขุแล้วมาเรียนในอนันตรชาติในจักขุวิญญาณนั้นประกอบด้วยสัพพะเจตงั้นอนันตระเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงมีสัมปติชนะต่ออย่างเงี้ยครับเป็นนามต่อนามพอวันนี้เรามาเรียนสีเขียวไปสีเหลืองแล้วครับเรามาเรียนว่าจักขุที่ตั้งอยู่เนี่ยครับเป็นปัจจัยให้แก่จักขุวิญญาณนะครับวันนี้ที่จะมาเรียนเวลาที่จักขุเกิดขึ้นรูป1รูปก็มีอายุเท่ากันนะครับ17ขณะเหมือนกันเขาก็ตั้งอยู่17ขณะแล้วไปดับตรงนี้เหมือนกันเกิดตรงนี้ก็ไปดับที่เดียวกันกับรูปารมณ์ที่มากระทบนะครับเกิดตรงเดียวกันดับตรงเดียวกันแต่ว่าบุคคลเก่าๆคือโบราณอาจารย์บอกว่าจักขุประสาทที่เกิดขึ้นรูปเนี่ยครับเขาจะตั้งยาวไปแล้วเป็นปัจจัยให้กับจักขุได้เลยนะครับจิตดวงต่อไปก็หยิบเอาจักขุประสาทเนี่ยนะครับทำให้เขาตั้งอยู่ให้ครบวิถีได้เพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์บอกเอาจักขุประสาทรูปเดียวนะครับจักขุประสาทที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละช่วยทั้งวิถีเลยนะครับรูปเดียวช่วยทั้งวิถีเลยแล้วก็สลับกันไปนะครับจิตดวงที่1ไปดวงที่2ดวงที่3ดวงที่4นะครับใช้จักขุประสาทรูปนี้ช่วยแต่พอหลังจากที่มีการตีความทางพระบาลีเกิดขึ้นและเอาสภาวะของการเกิดขึ้นของจักขุประสาทเนี่ยครับจึงเกิดมติที่2ขึ้นท่านบอกจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆตัวปัจจัยจะต้องไปช่วยแต่ละขณะของจิตอย่างเช่นว่าจักขุประสาทรูปนี้ก็ต้องไปช่วยแค่คนนี้จักขุประสาทที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไปช่วยโวทัพนะจักขุประสาทรูปนี้ไปช่วยนะครับไปช่วยนะครับไปที่ตั้งแต่ที่ตั้งจริงๆแม้กระทั่งจิตอื่นๆน่ะตีนะทาปะเนี่ยครับไม่ได้ใช้ฐัตยะไม่ได้ใช้จักขุประสาทเป็นตัวตั้งจริงๆเขาเกิดขึ้นโดยหัวใจนะครับต้องมีหัวใจเป็นที่ตั้งไม่งั้นจิตเหล่านี้เกิดไม่ได้ดังนั้นเขาจึงบอกว่าลักษณะของการเกิดขึ้นของจักขุประสาทถ้าพูดถึงในมติที่2ท่านบอกว่าจะต้องหยิบเอาตัวที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจนมาช่วยแค่จักขุประสาทแค่3ขณะเท่านั้นเองนะครับขณะอื่นไม่เกี่ยวดังจะแสดงภาพตามนี้นะครับเราเรียนแล้วในชั้นมัชฌิมตรีนะครับชุดนี้องค์ธรรมชุดนี้เรียนหมดแล้วเราบอกเข้าใดก็ตามมีการเกิดขึ้นของรูปารมณ์1ครั้งรูปารมณ์เกิดขึ้น1ครั้งจรเข้ามาในวิถีไปดับลงที่ตถาเนี่ยครับอติมหันตารมณ์แต่ถ้าเป็นปฐมมโนทวารวิถีอย่างเงี้ยครับเขามีตีตั้ง4ตีอย่างเงี้ยครับโวทัพนะ2ครั้งเป็นชวนะวาระเป็นชวนะวาระเป็นชวนะวาระไปนะครับไม่สามารถจะลงตถาได้ดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงรูปารมณ์ที่จรเข้ามา
ถ้าบอกรูปารมณ์เนี่ยครับจอนเข้ามาในวิถีปั๊บมีจักขุประสาทเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่นะครับเป็นตัวรองรับรองรับอะไรล่ะรองรับจักขุนี่แหละครับทำให้เขาเกิดขึ้นนะครับดังนั้นรูปารมณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดขึ้นตั้งยาวๆนะครับแต่ไปช่วยจักขุแค่คนเดียวเนี่ยเป็นมติของโบราณอาจารย์นะครับแต่จริงๆอาจารย์ภายหลังบอกว่าในจักขุนะครับเขาเกิดประสาททั้ง3อย่างเนี่ยท่านบอกขาเกิดเนี่ยเกิดพร้อมกันไม่ถือว่าเป็นปัจจัยขาดับไปแล้วเป็นปัจจัยไม่ได้ท่านจึงบอกว่าให้ตัดเอาขาเกิดทิ้งไปขาดับทิ้งไปเหลือตรงกลางตัวนี้เนี่ยรูปมีอายุเท่ากันกับจิต17ขณะดังนั้น10จิต17ขณะแบ่งออกเป็น3อนุขณะก็คือคูณ3เข้าไปเท่ากับ51ขณะให้เราตัดตำแหน่งแรกทิ้งไปคือลบ1แรกตัดตำแหน่งหลังทิ้งไปคือลบ1หลังคือ51ลบแรกลบหลังคือลบไป2ดังนั้นตรงกลางเท่ากับ49ท่านบอกตัว49นี่แหละเป็นปัจจัยให้แก่จักขุวิญญาณนะครับไม่ใช่เอาตัวที่เกิดตั้งขึ้นน่ะไม่ใช่ตั้งขึ้นตรงนี้แล้วไปช่วยแต่จะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเลยนะครับตั้งขึ้นแล้วไปจักขุตรงไหนก็ไปช่วยตรงนั้นนะครับช่วยทั้งหมดอย่างนี้เขาชื่อว่าถีติปัตตะนะครับถีติปัตตะอาจารย์ภายแรกอาจารย์โบราณถ้าบอกใช้เอาจุดเนี้ยช่วยทั้งอันเลยแต่อาจารย์ที่2บอกต้องใช้เอาตัวตรงกลางเนี่ยครับที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่เนี่ยไปช่วยก็ไปช่วยแค่3ขณะนี้เท่านั้นช่วยจักขุนะครับก็มี2มติแล้วครับมีเกิดขึ้นครั้งเดียวช่วยทั้งหมดกับต้องเอามาเป็นแถบๆเลยครับเอามาเป็นถีติปัตตะเนี่ยเป็นอาจารย์ภายหลังเวลาเราพูดถึงจะพูดถึงมติของ2อาจารย์นะครับอาจารย์โบราณและอาจารย์ภายหลังอาจารย์โบราณก็เอารูปเดียวนะครับอาจารย์ภายหลังเอาตั้งอนุขณะ49ขณะเนี่ยเป็นตัวที่ตั้งแต่เราจะเข้าใจได้ยังไงล่ะครับว่าตัว49จะไปช่วยได้ตรงไหนท่านจึงบอกในบรรดา49เนี่ยครับในบรรดาวัตถุ49ตัวเนี่ยครับที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับเขาซอยย่อยได้เป็น3แบบนะครับเนี่ยซอยเป็น3แบบแบบที่1เขาชื่อว่าเนี่ยครับถีติปัตตะ49 49ดวงเขาซอยย่อยออกเป็น3อย่างนะครับเรียกว่าประสาท3อย่างนะครับประสาทแรกชื่อว่ามัชฌิมายุกะจักขุประสาทอันได้แก่จักขุประสาทที่เกิดตรงอุปปาทขณะของอตีตภวังค์เกิดพร้อมกันกับรูปารมณ์นะครับเขาชื่อไปชื่อมัชฌิมายุกะแปลว่าตรงกลางระหว่างอะไรตรงกลางระหว่างก่อนจะเกิดเนี่ยมันทามันทะแปลว่านำมาใช่ไหมครับแต่ให้การพิจารณาก็คือเขาพิจารณารูปที่เกิดขึ้นอ่ะตั้งแต่ขณะที่เกิดก่อนหน้ามันทายุกะแล้วแล้วก็ไปดับลงก่อนที่จะเข้าไปถึงจักขุประสาทนะครับประธานโทษจักขุวิญญาณท่านบอกในระหว่างก่อนเกิดขึ้นของมันทายุกะจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามันทายุกะเกิดขึ้นก่อนพอมันทายุกะเกิดขึ้นก็มีตัวที่กระทบกันพอดีกับรูปารมณ์หนึ่งจุดแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับขณะเดียวเท่านั้นกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เกิดหลังจากการกระทบกันของรูปารมณ์ดังนั้นเราได้คำสองคำขึ้นมาคือหนึ่งมันทายุกะจากขุประสาทกับอมันทายุกะจากขุประสาทมันทายุกะจากขุประสาทหมายถึงว่าอนุขณะย่อยๆของรูปที่เกิดก่อนรูปารมณ์มากระทบเนี่ยครับเกิดก่อนรูปารมณ์มากระทบอย่างเงี้ยเรียกว่ามันทายุกะกับรูปย่อยๆที่เกิดหลังรูปารมณ์มากระทบก่อนรูปจะดับลงเรียกว่าอมันทายุกะแล้วได้รูปที่3ชื่อว่ามัชฌิมายุกะจากขุประสาทคือในขณะที่รูปารมณ์มากระทบเลยครับมากระทบในวิถีอะครับตรงนั้นเรียกว่ามันทายุกะจากขุประสาทโบราณอาจารย์บอกใช้รูปนี้แหละนะครับเอารูปนี้รูปเดียวนะครับโบราณอาจารย์บอกเอารูปนี้รูปเดียวเลยเป็นปัจจัยกลับไปช่วยแต่ในขณะที่เราบอกแล้วโบราณอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ภายหลังพูดบอกว่าจะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยเอาทั้งหมดเป็นปัจจัยแล้วก็ไปช่วยแค่3ขณะเท่านั้นดังนั้นเราจึงอาเกิดอาการอาจารย์ภายหลังขึ้นมาด้วยนะครับถ้าอยากเข้าใจเพิ่มเติมไปอ่านหน้า76นะครับในตำราหน้า76
นะครับอยู่ในตำรามีอธิบายแบบนี้เป๊ะๆ เลยนะครับว่าอาจารย์โบราณพูดถึงจุดเดียวคือมัชฌิมายุกะจักขุประสาทอาจารย์ภายหลังต้องเอา49ขณะนั่นแหละครับเป็นปัจจัยทั้งหมดนะครับคือเขาเอาประสาท3อย่างมารวมกันเป็นอาจารย์ภายหลังแต่อาจารย์โบราณเขาบอกเอาจุดเดียวที่มากระทบก็พอแล้วนะครับก็แล้วแต่มตินะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับแล้วแต่การพิจารณาถ้าบุคคลใดได้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงก็จะตอบได้แต่เราตอบไม่ได้เพราะเราไม่มีสภาวะนะครับมีสภาวะตอบได้แน่นอนดังนั้นเวลาที่เราเอาไปแสดงในตัวของวัตถุบุเรชาตะก็มี2มติเนี่ยครับมติโบราณกับมติภายหลังนะครับมติโบราณก็เอาจุดเดียวคือมัชฌิมายุกะจักขุประสาทมติภายหลังก็เอา49เลยนะครับเป็นตัวปัจจัยแล้วจักขุวิญญาณเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นภายหลังคราวนี้พอเรามาดูที่เชื่อวัตถุบุเรชาตะวัตถุเราบอกแล้วคือหัวตัวที่เป็นตัววัตถุแล้วครับเริ่มจากหัวใจแล้วก็มีวัตถุรูปอีก5เป็น6นะครับเป็นปัจจัยคราวนี้เขาจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะเพราะรูปารมณ์มากระทบจักขุประสาทเกิดทันทีเพราะรูปารมณ์มากระทบในวิถีเกิดมีการตัดกระแสภวังค์ที่อติตะภวังค์ทันทีตัวที่เกิดขึ้นคือจักขุประสาทเข้ามารับแล้วจักขุประสาทไม่มารับวิถีนี้ก็ไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้โลกก็ไล่ไปนะครับจนเกิดจักขุวิญญาณทีหลังตอนที่เราเรียนอารัมมณะเราเรียกรูปารมณ์ว่าเป็นอารัมมณะปุเรชาตะชาตะแปลว่าเกิดปุเรก่อนคืออารมณ์ที่เกิดก่อนจิตใช่มั้ยอารมณ์ที่เกิดก่อนจิตอย่างนี้ก็เหมือนกันจักขุประสาทเรียกว่าวัตถุปุเรชาตะชาตะแปลว่าเกิดปุเรแปลว่าก่อนแปลว่าวัตถุที่เกิดก่อนจิตเนี่ยวัตถุที่เกิดก่อนจิตจึงเป็นวัตถุปุเรชาตะดังนั้นตอนที่เราเรียนอารัมมณปุเรชาตะปัจจัยเนี่ยมีทั้งหมด6นิเทศเนี่ยหยิบเอาข้างบนไปใช้พอในวันนี้เราหยิบข้างล่างแล้วครับเอาจักขุประสาท2มติจุดนี้ที่เรียกว่ามัชฌิมายุกะจุดนี้ที่เรียกว่ามัชฌิมายุกะอันนี้เป็นอาจารย์โบราณมติที่1ก็บอกว่ามันจะต้องตั้งมาตั้งนานแล้วแล้วไปดับเอาตรงจักรก่อนจักขุนี่แหละเป็นมติที่2เรียกว่าถีติปัตตะ49เป็นมติที่2มีแค่นี้เหรอครับที่เราเรียกวัตถุบุเรชาตะชาติมีแค่นี้จริงๆหมดแล้วนะครับหาอ่านได้ในหนังสือหน้า76เรื่อยไปนะครับมีทั้งหมด6แผ่นนะครับอ่านตรงนั้นอ่านแล้วเข้าใจเลยนะครับในหนังสือเขียนอธิบายดีมากถ้าไม่เข้าใจตรงนี้กลับไปอ่านมัชฌิมตรีนะครับอ่านมัชฌิมตรียังไม่เข้าใจไปอ่านในรูปประวัติกรรมนัยในจุลตรีก็ได้นะครับมีบอกทั้ง3ที่นะครับลักษณะอธิบายเหมือนกันหมดนะครับมีลักษณะนี้ดังนั้นในตัววัตถุปุเรชาตะชาติง่ายมากนะครับเนื้อความก็ง่ายพิจารณาองค์ธรรมก็ง่ายนะครับมุ่งหมายเอาแค่นี้แล้วครับจิตในวิถีนะครับเราจึงบอกว่านี่ไงครับถ้าเป็นโบราณอาจารย์ถ้าเป็นโบราณอาจารย์หยิบมัชฌิมายุกะจากขุประสาทเนี่ยที่เกิดพร้อมกันกับอติตะภวังค์ดวงแรกเนี่ยรูปารมณ์มากระทบเป็นอันที่1อันที่2ต้องเอายาวๆเลยครับก่อนที่จักขุประสาทจะเกิดขึ้นคือเอาตั้งแต่มัณฑายุกะอมัณฑายุกะมัชฌิมายุกะเอาหมดจำนวน49รูปอ่ะถึงจะเป็นปัจจัยได้เป็นมติที่2ดังนั้นเวลาเราเรียนเราจึงเรียน2มตินะครับมติที่1และมติที่2ตามนี้เลยคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ละจบละไม่มีละนะครับพอเราได้คอนเซ็ปต์ตรงนี้เราก็เข้าไปในลักษณะของการจำแนกได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาจำแนกเราก็ต้องจำแนก2มตินี้แหละครับมติที่1หยิบเอาแค่จุดเดียวคือจุดที่เกิดพร้อมกันกับอติตะภวังค์ดวงแรกหรือไม่เราก็เอาทั้งถีติปัตตะ49เลยนะครับอันนี้คือมติที่2ภายหลังก็เรียนอยู่2มติเท่านั้นแหละครับเพียงแต่จำเนื้อความให้ได้เท่านั้นเองนะครับเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่ให้มาคือทำแล้วนะครับชื่อว่าวัตถุ
ปุเรชาตะวัตถุปุเรชาตะชาตินะครับในวัตถุปุเรชาตะชาตินั้นมีทั้งหมด6ปัจจัยนะครับวัตถุปุเรชาปัจจัยที่เป็นวัตถุปุเรชาตะชาติมีอยู่6ปัจจัยปัจจัยที่1ชื่อว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยเนี่ยนิสยะเห็นคำว่านิสยะก็ต้องอยู่ในนิสยปัจจัยนะครับวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยอันที่2คือวัตถุปุเรชาตะปัจจัยอันที่3คือปุเรชาตินทาริยะปัจจัยอันที่4คือวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะปัจจัยเพราะเห็นตินเนี่ยคือมาจากอินทริยะปัจจัยละเห็นวิปยุตตะปัจจัยก็มาจากวิปยุตตะปัจจัยปัจจัยที่5คือวัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัยปัจจัยที่6คือวัตถุปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยมี6ปัจจัยแค่นี้หมดแล้วนะครับดังนั้นพอเราจะพูดถึงปัจจัยที่เป็นวัตถุปุเรชาตะชาติมี6ปัจจัยคือ 1. วัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัย 2. วัตถุปุเรชาตะปัจจัย 3. ปุเรชาตินทริยปัจจัย 4. วัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะปัจจัย 5. วัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัย 6. วัตถุปุเรชาตะวิคตะปัจจัยมี6ปัจจัยเท่านั้นนะครับแล้วเราก็บอกใน6ปัจจัยนี้เราแบ่งได้2กลุ่มแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือวัตถุปุเรชาตะชาติ6ปัจจัยเข้าหมดเลยถ้าปัญจวัตถุอันได้แก่จักขุอันได้แก่จักขุโสตะคานะชิวหากายะวัตถุทั้งรูปเนี่ยวัตถุรูป5เนี่ยครับเป็นปัจจัยช่วยใครช่วยทวิ10อย่างเนี้ยยกมา6ปัจจัยเลยนะครับได้มา6ปัจจัยที่เราแสดงไปแล้ว6ปัจจัยทั้งหมดนะครับปัญจวัตถุช่วยทวิปัญจวิญญาณจิต10ยกมา6ปัจจัยเลยจากนั้นถ้าเรายกแค่หัตถยวัตถุเป็นตัวปัจจัยได้แค่5ปัจจัยเว้นปุเรชาตินช่วยใครล่ะมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเท่านั้นนะครับจิต2กลุ่มนี้รวมกันได้72ดวงเว้นอรูปวิบาก4ครับแล้วจิต72ดวงคอนเซ็ปต์มีเท่านี้เองดังนั้นถ้าเรายกวัตถุ5จะได้ปัจจัย6ยกวัตถุ1คืออัธยวัตถุจะได้ปัจจัย5หลักการมีเท่านั้นเองยก5ได้6ยก1ได้5นะครับถ้ายกเอาจากขู่โสตคานะชิวหากายะเข้า6ปัจจัยแต่ถ้ายกหัตถยวัตถุเข้า5ปัจจัยนะครับเรามีหลักว่าถ้ายก5จะได้6ถ้ายก1จะได้5เนี่ยครับหลักการมีแค่นี้เองนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการแปลบาลีการจำแนกหมดแล้วนะครับเราก็ไปได้เลยนะครับในส่วนของวัตถุปุเรชาตะที่จะสอบวันแรกเราต้องท่องบาลีให้ได้เปิดไปที่นิสยปัจจัยนะครับในนิสยปัจจัยแบ่งออกเป็น3ปัจจัยคือ1สหชาตะนิสยปัจจัย2วัตถุปุเรชาตะปัจจัย3วัฏฐารัมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยเราจึงเอาแค่วัตถุปุเรชาตะปัจจัย2ปัจจัยเราไม่เอานะครับสหชาตะนิสยเราก็ไม่เอาวัฏฐารัมณปุเรชาตะนิสยะเราก็ไม่เอาเราเอาแค่2เอาแค่ชาติเดียวคือวัตถุนะครับดังนั้นวัตถุจะอยู่ข้อ6นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำแรกก็คืออารัมภบทก็อารัมภบทให้ได้แล้วนะครับไม่ทวนแล้วนะครับเสียเวลาจากนั้นเราก็มาแปลพระบาลีนะครับยกพระบาลีแล้วแปลให้ได้พระบาลีไปข้อที่6เลยนะครับข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11นะครับพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในนิสยปัจจัยเราบอกแล้วถ้ายก5ได้แก่จักขุโสตะคานะชิวหากายะอย่างเงี้ยเข้า6ปัจจัยเลยนะครับพระบาลีข้อที่6ชื่อว่าจักขายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานัง
นิสยะปัจเจเยนะปัจโยเห็นไหมครับเขาบอกว่ามี2มติอย่างที่เมื่อกี้บอกมติแรกคือมัชชิมายุกะจักขายตนะที่เกิดพร้อมกันกับอตีตะภวังค์ดวงแรกหรือมติที่2คือถีติปัตตะจักขายตนะ49นะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้แสดงไปเลยนะครับเหมือนกับอันนี้เป๊ะๆเนี่ยครับมัชชิมายุกะแบบหนึ่งถีติปัตตะแบบหนึ่งสองแบบแล้วเขาก็หยิบมาในการแสดงมัชชิมายุกะจักขายตนะที่เกิดพร้อมกันกับอตีตะภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัตตะจักขายตนะ49เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่จักขุวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยเอาใหม่นะครับจักขายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยปัจเจนะปัจโยมัชชิมายุกะจักขายตนะที่เกิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัตตะจักขายตนะ49เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่จักขุวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยจากนั้นเราก็ไปจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมพระบาลีข้อที่6จักขายตนังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยธรรมคือมัชฌิมายุกะจักขุปสาทตามมติของท่านโบราณอาจารย์หรือถีติปัตตะจักขุปสาท49ตามมติของท่านอาจารย์ภายหลังต้องใช้เนื้อความนี้เลยนะครับเวลาออกสอบเขาจะออกเนื้อความนี้แล้วครับจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือจักขุวิญญาณธาตุ2ปกติถ้าจำแนกเราจะใช้คำว่าจิตถูกไหมครับจึงต้องสังเกตนะครับพอมาเป็นวัตถุปเรชาตะจำแนกไม่ใช้จิตแล้วนะใช้คำว่าธาตุเหมือนเดิมนะครับบางครั้งเวลาที่อาจารย์เขาสอนนะครับเขาจะให้เปลี่ยนในหนังสือเป็นจิตนะครับดังนั้นถ้าจะตอบให้ถูกต้องเวลาสอบนะครับต้องใส่ธาตุไปนะครับจะได้ถูกตามแบบของตำราแต่ใส่จิตถามว่าผิดไหมไม่ผิดเลยนะครับเพราะปกติเราที่เราจำแนกมาทั้งสองชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอารัมมณชาติหรืออนันตรชาติเวลาจำแนกเราจะต้องใส่คำว่าจิตนะครับแต่พอมาเป็นวัตถุปุเรชาตะชาติให้กำหนดจำเลยนะครับเวลาแปลเวลาจำแนกให้ใช้คำว่าธาตุนะครับเป็นธาตุสั้นนะครับเวลาปกติเรามีโค้ดอยู่ว่าถ้าแปลบาลีเป็นธาตุยาวๆถ้าจำแนกเป็นจิตสั้นๆนะปกติเราท่องแบบนี้แต่คราวนี้พอมาเป็นวัตถุปุเรชาตะเราท่องแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวจำแนกในส่วนของสัมปทานบทนะครับเขาใช้คำว่าธาตุอย่างเดิมแล้วนะครับก็ต้องกำหนดจำเป็นพิเศษนะครับว่าจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือจักขุวิญญาณธาตุ2สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ที่ประกอบดวงก็หายไปนะครับ7ที่ประกอบนิสยปัจเจนะเป็นกัลยาณบทบอกแล้วยกวัตถุรูป5ปัญจวัตถุได้6ปัจจัยยกหัตถยวัตถุได้5ปัจจัยจักขายตนะอยู่ในปัญจวัตถุดังนั้นต้องได้6ปัจจัยแสดงให้รู้ถึงปัจจัย6คือวัตถุปุเรชาตานิสยวัตถุปุเรชาตะปุเรชาตินทริยะวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะวัตถุปุเรชาตติวัตถุปเรชาตาวิกตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันอำนาจของวัตถุปเรชาตะนิสยะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษปัจจโยเป็นนามกิริยาบทแสดงการช่วยอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมโดยความปราศจากตัวตนแค่นี้เองนะครับออกสอบแน่ๆครับชุดนี้ใน1ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10เนี่ยมาแน่ๆนะครับเขาต้องให้เราแปลแน่ๆนะครับต้องมีข้อใดข้อหนึ่งต้องโดนแปลโดนจำแนกแน่ๆดังนั้นก็กำหนดท่องเป็นพิเศษนะครับ
จากนั้นเราก็ไล่ไปข้อที่7จากจักขุเป็นโสตะเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับเนื้อความไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่ตัวประธานเขาครับแค่นั้นเองพระบาลีก็เหมือนกัน7โสตายตนังโสตะวิญญาณธาตุยาตั้งสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยะปัจเจนะปัจโยเมื่อกี้เราบอกว่ามัชฌิมายุกะจากขายตนะแล้วก็เปลี่ยนจากขายตนะเป็นโสตายตนะที่เกิดพร้อมกันกับอติตะภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัตตะโสตายตนะ49เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่โสตวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยนะครับท่องซ้ำไปซ้ำมามันเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่ตัวประธานนะครับกับเปลี่ยนตัวที่เข้ามารับนะครับเปลี่ยนจากขูวิญญาณเป็นโสตวิญญาณจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมพระบาลีข้อที่7โสตายตนังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยธรรมคือ2มติเหมือนกันเห็นไหมครับเวลาพูดต้องพูด2มติมัชฌิมายุกะมติ1ถีติปัตตะ49มติ1เวลาแสดงก็เหมือนกันมัชฌิมายุกะโสตะประสาทตามมติของท่านโบราณอาจารย์หรือถีติปัตตะโสตะประสาท49ตามมติของท่านอาจารย์ภายหลังไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหมือนกับเมื่อกี้ท่องทีเดียวได้หมดเลยนะครับโสตะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือโสตะวิญญาณธาตุ2สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ที่ประกอบนิสยะปัจเจนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัย6นะครับยกปัญจวัตถุได้6ปัจจัยยก5ได้6ยกหัตถยวัตถุได้5ยก1ได้5นะครับคิดเท่านั้นเองนิสยะปัจเจนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัย6คือวัตถุปุเรชาตานิสยะวัตถุปุเรชาตะปุเรชาตินทริยะวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะวัตถุปุเรชาตัตถิวัตถุปุเรชาตะวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของวัตถุปุเรชาตะนิสยะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษปัจโยเป็นนามกิริยาบทแสดงการช่วยอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมโดยความปราศจากตัวตนข้อ7เป็นอย่างไรข้อ8ก็เป็นอย่างนั้นนะครับข้อ8คานายตนังแล้วก็เปลี่ยนมัชฌิมายุกะเป็นมัชฌิมายุกะคานายตนะนะครับคานะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยะปัสสิปัจเจนะปัจโยมัชฌิมายุกะคานายตนะที่เกิดพร้อมกันกับอติตะภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัตตะคานายตนะ49เป็นปัจจัยเหมือนกันเวลาต้องแสดงต้องแสดง2ในใน1คือมัชฌิมาแบบ1ในที่2คือถีติปัตตะ49แบบ1นะครับต้องแสดง2แบบเวลาเรามาจำแนกก็เหมือนเดิมมัชฌิมายุกะคานะประสาทตามมติของท่านโบราณอาจารย์หรือถีติปัตตะคานะประสาท49ตามมติของท่านอาจารย์ภายหลังคานะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือคานะวิญญาณธาตุ2สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ที่ประกอบนิสยะปัจเจนะเป็นกัลยาณบทยก5ได้6แสดงให้รู้ถึงปัจจัย6คือวัตถุปุเรชาตะนิสยะวัตถุปุเรชาตะปุเรชาตินทริยะวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะวัตถุปุเรชาตัตถิวัตถุปุเรชาตะวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของวัตถุปุเรชาตะนิสยะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษปัจจโยเป็นนามกิริยาบทแสดงการช่วยอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมโดยความปราศจากตัวตนนะครับเหมือนกันเลย
ข้อ6เป็นยังไงข้อ7ข้อ8เหมือนกันหมดเปลี่ยนตัวประธานเป็นตัวกรรมเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนตัวปัจจัยเปลี่ยนตัวปัจจัยยุบันเท่านั้นเนื้อความเหมือนกันหมดนะครับต่อไปข้อ9ก็เปลี่ยนจากคานะเป็นชิวหาเท่านั้นข้อ9ชิวหายัตตนังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยะปัจเจเยนะปัจโยมัชชิมายุกะชิวหายัตนะที่เกิดพร้อมกันกับอตีตะภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัตตะชิวหายัตนะ49เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะนิสยะปัจจัยจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมพระบาลีข้อที่9ชิวหายตนังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยธรรมคือมัชชิมายุกะชิวหาประสาทตามมติของท่านโบราณอาจารย์หรือถีติปัตตะชิวหาประสาท49ตามมติของท่านอาจารย์ภายหลังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือชิวหาวิญญาณธาตุ2สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ที่ประกอบนิสยะปัจเจเยนะยก5ได้6เป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยธรรมปัจจัย6คือวัตถุปุเรชาตะนิสยะวัตถุปุเรชาตะปุเรชาตินทริยะวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะวัตถุปุเรชาตติวัตถุปุเรชาตะวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของวัตถุปุเรชาตะนิสยะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษปัจโยเป็นนามกิริยาบทแสดงการช่วยอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมโดยความปราศจากตัวตนจากนั้นเราก็ไปพระบาลีต่อไปคือบาลีข้อที่10กายายตนังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยะปัจเจเยนะปัจโยมัชชิมายุกะกายายตนะที่เกิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัตตกายายตนะ49เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่กายวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะนิสยะปัจจัยจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมพระบาลีข้อที่10ปีที่แล้วออกข้อนี้นะครับพระบาลีข้อที่10นะครับออกก็ต้องออกแบบนี้นะครับหยิบบาลีข้อใดข้อหนึ่งไปออกกายายตนังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยธรรมคือมัชฌิมายุกะกายประสาทตามมติของท่านโบราณอาจารย์หรือถีติปัตยปัตตกายประสาท49ตามมติของท่านอาจารย์ภายหลังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือกายวิญญาณธาตุ2สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ที่ประกอบนิสยะปัจเจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัย6คือวัตถุปุเรชาตะนิสยะวัตถุปุเรชาตะปุเรชาตินทริยะวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะวัตถุปุเรชาตติวัตถุปุเรชาตะวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของวัตถุปุเรชาตะนิสยะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษปัจโยเป็นนามกิริยาบทแสดงการช่วยอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมโดยความปราศจากตัวตนคราวนี้มาข้อยากแล้วพระบาลียากข้อ11นะครับบาลียากแต่เขาซ้ำไปซ้ำมานะครับข้อ11คือยังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะ
ตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยมโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52เว้นอรูปวิปากจิต4อาศัยหัตถยวัตถุใดเกิดขึ้นหัตถยวัตถุรูปนั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเว้นอรูปวิปากจิต4เจตสิก52ที่ประกอบกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุเรชาตานิสยปัจจัยและวัฏฐารมณเรชาตานิสยปัจจัยดังนั้นข้อนี้ให้จำเลยนะครับท่องเลยออกทุกปีนะครับออกให้แปลทุกปีท่องเลยนะครับเป็น1ใน18นิเทศนะครับที่ยากๆนะครับเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับว่าใน18นิเทศที่จะต้องเอาไปท่องโดยพิเศษต้องจำให้ได้เลยนะมีอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆเราก็ต้องท่องให้หมดนะครับ152นิเทศแต่เขาซ้ำไปซ้ำมาแต่ดึงออกมาพิเศษพิเศษได้18อันนะครับที่ชอบออกสอบเวลาที่เอามาออกข้อนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้จำแนกนะครับเขาจะให้แปลละครับยกบาลีข้อ11ในนิสยปัจจัยและคำแปลอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าจงแปลบาลีข้อ11เขาไม่ให้ตัวบาลีมานะครับจงแสดงบาลีและคำแปลของนิเทศข้อ11ในนิสยปัจจัยเราต้องยกอันนี้นะครับยังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยปัจเจเยนะปัจโยมโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52เว้นอรูปวิปากจิต4อาศัยหัตถยวัตถุใดเกิดขึ้นหัตถยวัตถุรูปนั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เห็นไหมครับตัวเว้นเขาต่างกันบรรทัดบนที่เป็นปัจจัยเนี่ยเอาเจตสิกขึ้นก่อนบรรทัดล่างเอาเจตสิกไปที่หลังนะครับเวลาที่เราเขียนอย่างนี้จะได้ดูง่ายๆนะครับถ้าบรรทัดแรกเอาเจตสิกขึ้นก่อนบรรทัดหลังเอาเจตสิกไปที่หลังนะครับจะได้เวลาเอาไปแปลตรงนี้ถ้าแปลผิดสลับตำแหน่งเขาก็ตัดคะแนนหนึ่งอย่างนี้นะครับอย่าโดนตัดนะครับที่ประกอบกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเราก็มีหลักอยู่ว่าถ้าเวลาแปลในพระบาลีก็คือธาตุยาวๆลงด้วยธาตุแล้วก็ยาวๆที่ประกอบกับนู่นนี่นั่นนะครับแบบก็คือธาตุยาวธาตุยาวนะครับด้วยอำนาจวัตถุเรชาตานิสยปัจจัยและวัฏฐารมณเรชาตานิสยปัจจัยต้องท่องเลยนะครับกำหนดเลยนะครับข้อนี้ยังไงก็ออกข้อสอบนะครับจากนั้นในข้อ11ให้ดูแค่นี้ครับให้ดูแค่ตังรูปังเป็นกัตตุบทมโนธาตุยามโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะนี่เป็นสัมปทานบทจุดที่2อันที่3คือนิสยปัจเจเยนะเป็นกัลยาณบทดูแค่นี้พอข้างบนอ่านพอความเข้าใจก็พอนะครับอ่านตามความเข้าใจก็พอนะครับแต่ที่ให้ไปดูเป็นหลักๆคือ3จุดนี้คือ1ตังรูปังเป็นกัตตุบทมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทนิสยปัจเจเยนะเป็นกัลยาณบทดูแค่นี้เองนะครับไปดูตังรูปังคืออะไรนี่หัตถยวัตถุรูปที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงก่อนๆมีปฏิสนธิจิตเป็นต้นมติที่1ใช่ไหมครับมติที่2คือถีติปัตตะหัตถยวัตถุรูป49แสดงไปแสดงมาก็แสดงอยู่2ในหมดนะครับเห็นไหมครับอันหนึ่งเอารูปเดียวอีกอันหนึ่งเอาตั้ง49รูปย่อยๆนะครับ2อย่างตัวที่เป็นสัมปทานบทก็ได้แก่จิตนะครับอันนี้ผิดแล้วครับแต่อันนี้เขาเอาหมดไม่เป็นไรนี่ถูกแล้วนะครับบางอันก็ใช้บางอันไม่ใช้นะครับตามนี้ไปได้นะครับแต่เขาไม่จำแนกอยู่แล้วนิสยปัจเจเยนะข้อเดียวท่องเลยนะครับมาจากในหนังสือหน้า75ออกสอบนะครับออกสอบท่องเลยนิสยปัจเจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงเนี่ยแสดงให้รู้ถึงบรรดาปัจจัยที่ทำการช่วยประการะในคราวเดียวกันตามที่จะเป็นไปได้นั้นในหนังสือเขาจะมี3ข้อ1 2 3
ข้อ2ข้อ3จะเป็นวัฏฐารัมณะเราเรียนไปแล้วนะครับเราเรียนไปแล้วในวัฏฐารัมณะปุเรชาตานิสยะ2อันนั้นเราก็ไม่แสดงด้วยความเป็นวัตถุนะครับถ้าเขาถามบอกว่าจงจำแนกกัลณบทโดยความเป็นวัตถุปุเรชาตะเราหยิบมาเฉพาะข้อแรกข้อเดียวนะครับถ้าเปิดไปที่หนังสือหน้า75อยู่ข้างใต้นะครับอยู่หน้าปลายหนังสือนะครับก็จะมีกัลณบทอยู่ข้างใต้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆจะหมดหนังสือแล้วหน้า75พอเปิดไปที่หน้า75บรรทัดสุดท้ายแล้วครับเป็นข้อ1นะครับแล้วก็เปิดไปหน้าที่2นะครับที่เกี่ยวที่ในปัญจวโอการภูมินะเป็นบรรทัดที่2ของเขาดังนั้นถ้าจะกำหนดจำในกัลณบทของวัตถุปุเรชาตานิสยะที่ปัจจัยได้แก่หัวใจนี่แหละครับมาจากข้อ11นะครับพระบาลีข้อ11กัลณบทก็ตามนี้เลยถ้าท่าที่1ถ้าหัตถยะวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงก่อนๆหรือถีติปัตตะหัตถยะวัตถุรูป49เห็นไหมครับพูดไปพูดมาก็มี2มตินั่นแหละมติ1ก็คือ1ดวงอีกมติ1ก็49เล็กๆนะครับที่ทำการช่วยอุปการะแก่มโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72มีปฐมภวังค์เป็นต้นที่ในปัญจโวการภูมิก็ดีหัตถยะวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุดติดจิตขึ้นไปก็ดีนี่เอา2การเลยนะครับมรณาสถานการณ์ก็เอามาพูดด้วยก็ดีที่ทำการช่วยอุปการะแก่จิตตุบาท16ดวงนับตั้งแต่จุดติดจิตขึ้นไปแล้วอันนี้มาจากไหนมาดูกันเราบอกว่าหัวใจเนี่ยครับเป็นกัมมัชฌรูปหัวใจ1ดวงเนี่ยเป็นกัมมัชฌรูปเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะต้องเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายของจิตดวงที่17ก่อนจุติจิตเพราะฉะนั้นที่เขาไปช่วยอุปการะหมายคือเขาตั้งอยู่แล้วทำให้จิตเกิดขึ้นได้อีกทั้งหมดอีกกี่ขณะก็เท่ากับจิตสามารถเกิดได้อีก16ขณะ16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2แล้วก็1คือจุติท่านจึงบอกว่ากัมมัชฌรูปเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายตรงนี้แหละครับกัมมัชฌรูปเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายคือจิต17ขณะก่อนจะจุติจิตเนี่ยเกิดแล้วก็จะไม่เกิดอีกแล้วแล้วก็จะไปดับพร้อมกันกับจุติจิตพอดีเขาจึงเอามาเป็นองค์ธรรมนะครับว่าที่ช่วยอุปการะแก่จิตตุบาท16ดวง16ดวงก็คือตั้งแต่จุติจิตไล่ขึ้นไปถึง16ดวงนี้แหละครับหัวใจช่วยไว้เนี่ยเรียกว่ามรณาสถานการณ์นะครับมรณาสถานการณ์คือเข้าไปช่วยในมรณาสถานการณ์ปีที่แล้วเราก็เรียนแล้วใช่ไหมครับอ๋อแต่ถ้าคนเรียนไม่ทันก็ไม่ได้อธิบายนะครับในมหาโทเราก็เรียนแล้วในมรณาสถานการณ์ของการคนที่เรียนปุคโลกาสการ3ปุคโลกาสการ5ตอนมรณาสถานการณ์เป็นโมหะเป็นโทสะหรือเป็นโลภะนะครับแล้วมีโลภะครั้งสุดท้ายก็ตรงนี้แหละครับคือตรงเนี้ยชวนะที่เกิดครั้งสุดท้ายชาวนะ5ขณะหลังนี่แหละครับเป็นโลภะโทสะก็อย่างนี้แหละครับไอ้โลภะโทสะที่เกิดขึ้นตรงนี้ใช้หัวใจแหละครับให้หัวใจเกิดขึ้นหัวใจเกิดขึ้นแล้วก็ไปทำชาวนะต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายที่17ขณะก่อนจุติจิตนั่นเองท่านจึงบอกว่าหัตถยะวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปช่วยจิตตุบาท16ดวงนับตั้งแต่จุติจิตขึ้นไปนะครับเราก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรายก5คือปัญจวัตถุจะได้ปัจจัย6แต่ถ้ายกหัวใจได้ปัจจัย5เว้นตินทิ้งเวทบุเรชาตินตรงนี้ก็เหมือนกันปัจจัยที่ช่วยอุปการะในขณะนั้นก็มี5เว้นปุเรชาตินั่นเองคือวัตถุปุเรชาตะนิสยะวัตถุปุเรชาตะวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะวัตถุปุเรชาตติวัตถุปุเรชาตะอวิคตะจบแค่นี้นะครับดังนั้นข้อ11ส่วนใหญ่ 99% ไม่ให้จำแนกนะครับไม่ให้จำแนกจะให้แปลเป็นหลักเนี่ยต้องหยิบเอาคำแปลเหล่านี้เอาไปใช้ให้ได้เพราะฉะนั้นกำหนดจำเลยต้องจำนะครับชุดนี้ต้องจำให้ได้ด้วย
ออกข้อสอบ 100% นะครับหยิบมา 100% ยังไงก็ออกข้อนี้ออกทุกปีอยู่แล้วนะครับให้แปลเราก็ต้องแปลให้ได้ส่วนอื่นๆเขาไม่หาปัจจัยอย่างเงี้ยไม่มีนะครับแต่ถ้ามีเขาก็ต้องยกอันนี้อันเดียวนะครับซึ่งไม่เคยออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบก็ชุดนี้ชุดเดียวนะครับย้อนกลับไปอีกทีนึงในนิสิยปัจจัยที่ปรากฏโดยความเป็นวัตถุประเรชาตานิสิยปัจจัยนั้นมาในพระบาลีข้อที่6 7 8 9 10และ11ใน6นั้นน่ะได้แก่จักขุจักขายตนะ7คือโสตายตนะ8คือคานายตนะ9คือชิวหายตนะ10คือกายายตนะ11คือหัวใจนะครับเวลาเราแสดงต้องแสดง2แบบมัชฌิมายุกะแบบหนึ่งกับถีติปัตตะ49แบบหนึ่งต้องแสดงทั้ง2แบบทุกอันนะครับเวลาพูดถึงปัจจัยต้องแสดงทั้ง2แบบทุกอันยกเว้นหัตถยวัตถุไม่มีคำว่ามัชฌิมาเขาใช้คำว่าหัตถยวัตถุเลยนะครับไม่มีคำว่ามัชฌิมาที่มีมัชฌิมาคือเหล่านี้มัชฌิมายุกะจักขายตนะมัชฌิมายุกะโสตายตนะมัชฌิมายุกะคานายตนะมัชฌิมายุกะชิวหายตนะหรือว่ามัชฌิมายุกะกายายตนะแต่หัตถยวัตถุไม่มีคำว่ามัชฌิมานะครับหัตถยวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับอตีตะเนี่ยพูดอย่างนี้ส่วนถีติปัตตะก็จะกลายเป็นถีติปัตตะจักขายตนะถีติปัตตะโสตายตนะถีติปัตตะคายายตนะถีติปัตตะชิวหายตนะถีติปัตตะกายายตนะแล้วเติมเลข49เข้าไปส่วนหัตถยวัตถุก็เป็นถีติปัตตะ49นะครับหัตถยวัตถุที่เข้าถึงความเป็นถีติปัตตะ49ของเขานะครับเวลาแสดงปัจจัยต้องแสดงทั้ง2ในแบบนี้เนี่ยจำไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับในนิสยะถ้าแสดงปัจจัยต้องแสดงทั้ง2อันคำว่ามัชฌิมายุกะมีแค่จักขุถึงกายะหัตถยวัตถุไม่ใช้คำว่ามัชฌิมายุกะส่วนถีติปัตตะ49ใช้ทุกอันนะครับใช้ทุกอันก็ต้องไปจำสำนวนนะครับแล้วเวลาจะได้อำนาจปัจจัยก็มี2ชุดเท่านั้นยกปัญจวัตถุคือยก5จะได้ปัจจัย6ถ้ายกหัตถยวัตถุคือยก1แบบนี้จะได้5ปัจจัยเว้นปุเรชาตินแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นชาตินี้ง่ายนะครับท่องก็ง่ายเข้าใจก็ง่ายนะครับความรู้เก่าหมดเลยไม่ได้ใช้ของใหม่เลยเวลาไปท่องก็ต้องท่องเนื้อความนะครับแล้ววัตถุปุเรชาตะส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมให้แปลแล้วครับเพราะคำแปลเขาน่าสนใจนะครับก็จะให้แปลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นนิสยปัจจัยที่วัตถุปุเรชาตะปรากฏอยู่มีทั้งหมด6นิเทศนะครับ6ถึง11นะครับนิสยจบลงนะครับพอไปนิสยปัจจัยที่2ชื่อวัตถุปุเรชาตะปัจจัยในวัตถุปุเรชาตะก็ต้องไปดูวัตถุปุเรไปดูในปุเรชาตะปัจจยนิเทศนะครับในปุเรชาตะปัจจยนิเทศมาจากหนังสือหน้า93หนังสือหน้า93ถ้าเราไปดูเราจะได้พระบาลีในปุเรชาตะนิสยปัจจัยเนี่ยในปุเรชาตะเนี่ยครับนิเทศเขาจะมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชี้กันนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างเขามีทั้ง13ข้อมีข้อปฏิเสธมีกินจิกาเลก็มา1ข้อนะครับข้อ13ดังนั้นที่เป็นปุเรชาตะแบ่งออกเป็น3ปัจจัยเหมือนกันนะครับ1อารัมมณปุเรชาตะ2วัตถุ1วัตถุปุเรชาตะ2อารัมมณปุเรชาตะนะครับแล้วก็มีบางส่วนเป็นวัฏฐะไปได้ดังนั้นเวลาที่เรามาพูดถึงพระบาลีที่ปรากฏโดยความเป็นวัตถุปุเรชาตชาติข้อ1มาเลยเห็นไหมครับพระบาลีหน้าตาเดียวกันเป๊ะเลยจักขายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเปลี่ยนนิสยะเป็นปุเรชาตปัจจเยนะเหมือนกันทุกประการนะครับจำแนกก็เหมือนกันทุกประการเพียงแต่เปลี่ยนนิสยปัจจเยนะเป็นปุเรชาตานิพิธนะครับ
คําว่าวัตถุไม่มีอ๋อมีประธานโทษผมงงเองเนี่ยครับลงนิสยะเป็นปุเรชาตะเวลาไปคําแปลแทนที่เป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยะด้วยอํานาจวัตถุปุเรชาตะปัจจัยนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับคําแปลใดๆก็เหมือนกันหมดต่างกันแค่ปุเรชาตะปัจจเยนะเนี่ยเปลี่ยนจากนิสยะเป็นปุเรชาตะแล้วก็สลับกันเอาปุเรชาตะเนี่ยมาไว้ข้างหน้าเอาวัตถุปุเรชาตะนิสยะไปไว้ข้างหลังแค่นั้นเองแล้วก็ไล่เป็น6เหมือนกันหมดลองมาดูสิครับเวลาที่เขาพูดลงธรรมพระบาลีข้อที่1จักขายตนังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยมัชฌิมายุกะจักขายตนะที่เกิดพร้อมกันกับอติตะภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัตตะจักขายตนะ49เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่จักขุวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะปัจจัยเปลี่ยนนิสยะเป็นวัตถุปุเรชาตะปัจจัยจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมพระบาลีข้อที่1จักขายตนังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยธรรมคือมัชฌิมายุกะจักขุปัสสาตามมติของท่านโบราณอาจารย์หรือถีติปัตตะจักขุปัสสา49ตามมติของท่านอาจารย์ภายหลังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือจักขุวิญญาณธาตุ2สัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ที่ประกอบปุเรชาตะปัจจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัย6คือวัตถุปุเรชาตะวัตถุปุเรชาตะนิสยะปุเรชาตินทริยะวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะวัตถุปุเรชาตัตถิวัตถุปุเรชาตะวิคตะที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันนี้อำนาจของวัตถุปุเรชาตะอย่างเดียวเท่านั้นเป็นพิเศษปัจจโยเป็นนามกิริยาบทแสดงการช่วยอุปการะแก่ปัจจยุบันธรรมโดยความปราศจากตัวตนเหมือนกันทุกประการในหนังสือจึงไม่แสดงนะครับในหนังสือจำแนกบทไม่มีนะครับเอามาจากนิสยะหมดเลยเหมือนกันทุกประการไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพิจารณานะครับในการนำไปจำแนกเขาก็ไม่ค่อยถามหรอกครับเพราะเขาเหมือนกันนิสยะเขาไปถามในนิสยะดีกว่านะครับมีหลักฐานให้ตรวจข้อสอบด้วยข้อ1เป็นจักขาข้อ2เป็นโสตาเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่นิสยะเป็นปุเรชาตะเท่านั้นนะครับเปลี่ยนแค่นิสยะเป็นปุเรชาตะแล้วก็มาเปลี่ยนปุเรชาตะปัจจเยนะแล้วก็เอาปุเรชาตะขึ้นหน้าเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันทุกประการในหนังสือจึงไม่แสดงนะครับในหนังสือปุเรชาตะไม่แสดงจำแนกไว้นะครับข้อ2เป็นอย่างไรข้อ3ก็เหมือนกันแหละพระบาลีชุดเดียวกันเป๊ะไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนิสยะเป็นปุเรชาตะตรงนิสยะปัจจเยนะเปลี่ยนเป็นปุเรชาตะปัจจเยนะแล้วก็เอาปุเรชาตะเนี่ยมาขึ้นหน้าเอานิสยะไปข้างหลังเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเวลาท่องชุดเดียวก็ได้2ปัจจัยไปเลยนะครับข้อ3เป็นอย่างไรข้อ4ก็เหมือนกันนะครับข้อ4เหมือนกันเป๊ะนะครับเปลี่ยนแค่ปุเรชาตะนิสยะเป็นปุเรชาตะแล้วก็สลับเอาปุเรชาตะขึ้นหน้าเท่านั้นเองนะครับเรียงเอาตัวปัจจัยประธานขึ้นหน้าเท่านั้นเองข้อ4เป็นอย่างไรข้อ5ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป๊ะนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแค่เปลี่ยนแค่นิสยะเป็นปุเรชาตะนะครับเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยะปัจจเยนะเปลี่ยนเป็นปุเรชาตะปัจจเยนะแล้วก็เอาปุเรชาตะขึ้นหน้าดังนั้นปุเรชาตะข้อ1 2 3 4 5จะไปเหมือนกับนิสยะข้อ6 7 8 9 10โดยอัตโนมัติเพราะพระบาลีเขาชุดเดียวกันนะครับเปลี่ยนนิสยะเป็นปุเรชาตะเท่านั้นเราก็หยิบเอาปัจจัยประธานถ้าพูดถึงปุเรชาตะปัจจเยนะก็เอาปุเรชาตะขึ้นหน้าถ้าเป็นนิสยะปัจจเยนะก็เอาวัตถุปุเรชาตะนิสยะขึ้นหน้านั่นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมด
คราวนี้มาส่วนที่ไม่เหมือนแล้วเนี่ยพระบาลีข้อที่12นี่แหละครับที่ไม่เหมือนนะครับ12จริงๆเขาก็คล้ายๆนะครับกับข้อ11ในนิสยะแต่เห็นไหมครับเวลาเราท่องมันจะมีผิดไปมันจะขาดไปชุดหนึ่งพระบาลีข้อที่12ในปุเรชาตะยังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยรู้สึกด้วนๆไหมครับลองมาดูในข้อ11ในข้อ11เขาเป็นยังไงยังรูปังมโนธาตุจะเนี่ยมีมโนธาตุนะมโนวิญญาณธาตุจะมโนวินก็มาชุดนี้นะมีมโนธาตุมโนวินตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุจะมาพูดอีกทีก็เป็นมโนธาตุมโนวินเห็นไหมครับแต่พอไปข้อ12นี่นะขึ้นมาก็มีมโนธาตุมโนวินช่วงที่2ก็มีมโนธาตุมโนวินมีทั้ง2นะครับแต่พอไปพระบาลีข้อที่12ในปุเรชาตะเห็นเลยไหมครับขึ้นมามีมโนธาตุมโนวินพอไปบทหลังเหลือแค่มโนธาตุอย่างเดียวนะครับมโนวินหายไปแล้วนะครับพระบาลีต่างกันนะครับถ้ากำหนดท่องถ้าก็ถามข้อนี้จงแปลพระบาลีข้อที่12ในปุเรชาตะช่วงหลังจะมีแค่มโนธาตุนะครับห้ามใส่มโนวินเข้ามานะผิดทันทีนะครับมโนวิญญาณธาตุหายไปแล้วพระบาลีเขาสั้นกว่านะครับดังนั้นพระบาลีจึงกลายเป็นยังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยอันนี้เขาพูดถึงเอาไปช่วยหัวใจไปช่วยมโนธาตุ3อย่างเดียวนะครับส่วนมโนวินเขาไปแสดงในข้อ13เดี๋ยวเราไปแสดงกันมโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52เว้นอรูปวิปากจิต4เหมือนเดิมนะครับตั้งต้นมาเหมือนเดิมอาศัยหัตถยะวัตถุใดเกิดขึ้นหัตถยะวัตถุรูปนั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะเห็นไหมครับเมื่อกี้มันเท่ากันเลยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะช่วยอุปการะแก่มโนธาตุ3อัญญสมานะเจตสิก10ที่ประกอบกับมโนธาตุด้วยอำนาจวัตถุเปรชาตะปัจจัยท่องเลยนะครับท่องเลยท่องความแตกต่างเขาด้วยนะครับเวลาท่องมันไม่เหมือนกันนะข้อ11นิสยะกับข้อ12ต่างกันตรงตัวปัจจยุบันนะครับไม่เหมือนกันกำหนดท่องด้วยนะครับเวลาไปจำแนกบทและเนื้อความในองค์ธรรมอันอื่นไปอ่านเองนะครับตัวที่จะให้อ่านคืออันนี้หนึ่งคือตังรูปังเป็นกัตตุบทมโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะเป็นสัมปทานบทปุเรชาตะเนี่ยครับเกิดขึ้นเวลาเราย่อยองค์ธรรมก็กลายมาเป็นชุดนี้ช่วยแค่อันมโนธาตุ3อัญญมนะสมานะเจตสิก10ที่ประกอบหมดละแค่นั้นเองนะครับเหมือนกับเมื่อกี้เป๊ะทุกประการจะตัดองค์ธรรมทิ้งเหมือนเดิมเราบอกถ้ายกปัญจวัตถุได้6ปัจจัยพอยกหัตถยะก็ได้แค่5ปัจจัยองค์ธรรมเหมือนกันหมดนะครับให้สังเกตแค่ว่ามีการตัดองค์ธรรมจากมโนวิญญามโนธาตุให้เหลือแค่มโนธาตุอย่างเดียวนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกประการนะครับเหมือนกันหมดทุกประการนะครับไม่พูดถึงเลยนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้จําแน่นะเขาจะให้แปลดังนั้นก็ต้องกําหนดจําดีๆว่านิสยะข้อ11ไปช่วยมโนธาตุและมโนวินแต่ข้อ12ในปุเรชาตะนั้นเอาไปช่วยแค่มโนธาตุอย่างเดียวแล้วมโนวินหายไปไหนมโนวินอยู่ในข้อ13นี่เองนี่มาแล้วนะครับข้อ13ก็ท่องเลยนะครับเนี่ยเป็น1ใน18ข้อยากนะครับที่ชอบออกข้อ13ก็ท่องเลยนะครับข้อ13ในปุเรชาตะมีพระบาลีว่ามโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานัง
กินจิกาเลเนี่ยเจอคำนี้อีกแล้วกินจิกาเลเคยเจอสหชาตะข้อที่6มาแล้วนะครับมาเจอข้อนี้ละ13ดังนั้นถ้าเขาถามว่ากินจิกาเลอยู่ในกี่ปัจจัยอ่ะสบายเลยนะครับมีข้อนั้นมีสหชาตะข้อ6มีปุเรชาตะข้อ13นะครับแล้วเขาให้แสดงถ้าเขาให้แสดงก็ต้องแสดงให้ได้นะครับมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังกินจิกาเลปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยกินจิกาเลนะปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยแล้วเราก็มาแปลกินจิกาเลที่เราแสดงในสหชาตะขึ้นปฏิสนธิการในปัญจโอการภูมิอันนี้ขึ้นปวัตติการสลับกันนะครับดังนั้นพอเราพูดถึงปฏิสนธิการเป็นสหชาตะพอมาพูดถึงปวัตติการไม่ใช่สหชาตะแล้วนะครับเป็นปัจจัยอื่นๆไปคำแปลจึงได้แก่ในปวัตติการอัธยะวัตถุรูปนี้เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52ที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะและวัฏฐารมณปุเรชาตะปัจจัยกิจจิกาเลที่2ณปุเรชาตะสำหรับในปฏิสนธิการนั้นหาทยะวัตถุรูปนี้เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่เนี่ยตกไม่เอกนะครับแก่ปฏิสนธิวิญญาณ15เจตสิกที่35ที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณเวลาที่ในปฏิสนธิการถ้าจิต15ดวงที่เรียกว่าปัญจโวการะปฏิสนธิจิต15เจตสิก35เกิดขึ้นมาจะต้องมีกรรมมัชฌกลาบ3 7 4ในนี้มีหัวใจด้วยหมดเลยดังนั้นเขาบอกถ้าเป็นรูปทรงเนี้ย15 35แล้วมีหัวใจเกิดพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเป็นชาติอื่นไม่ได้หรอกเป็นชาติเดียวเท่านั้นคือสหชาตะเท่านั้นนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้ท่านจึงบอกในปฏิสนธิการเนี้ยช่วยด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะปัจจัยไม่ได้นั่นเองช่วยไม่ได้เพราะกลายเป็นสหชาตะดังนั้นหัตถยาวัตถุเนี่ยเกิดก่อนพอปฏิสนธิเมื่อไรจิตที่ต่อมาคือพระวังเนี่ยครับหัตถยาวัตถุที่เกิดตรงนี้ถ้าช่วยตรงนี้เลยเป็นสหชาตะแต่หัตถยาวัตถุถ้าไปช่วยพระวังเนี่ยเป็นวัตถุแล้วครับวัตถุปุเรเพราะหัวใจเกิดก่อนไปช่วยจิตหลังๆอย่างเงี้ยเป็นวัตถุปุเรท่านจะบอกถ้ามโนวิญญาณธาตุอันได้แก่ปัญจโวการะปฏิสนธิจิต15เนี่ยถ้าช่วยเมื่อไหร่ไม่ได้ใช่สหชาตะแล้วช่วยไม่ได้คือไปช่วยในปฏิสนธิจิตไม่ได้หรอครับเพราะถ้าจะไปช่วยในปฏิสนธิจิตต้องเป็นสหชาตะชาติดังนั้นเขาช่วยได้จิตดวงที่2เป็นต้นไปนะครับคือหัวใจไปช่วยจิตที่เกิดหลังๆเนี่ยได้วัฏฐารมณะได้วัตถุปุเรชาตะอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าไปช่วยในขณะเกิดเลยเนี่ยไม่ได้ต้องเป็นสหชาตะเท่านั้นนะครับนี่คือความหมายในข้อนี้ดังนั้นเวลาที่เขาให้แปลเขาจะให้แปลว่าในปวัตติการหัตถยะวัตถุรูปนี้เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52ที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุบุเรชาตะปัจจัยและวัฏฐารมณะบุเรชาตะปัจจัยวัฏฐานะครับต้องเป็นวัฏฐานะครับวัฏฐารมณะบุเรชาตะปัจจัยสำหรับในปฏิสนธิการนั้นอัธยวัตถุรูปนี้เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ปฏิสนธิวิญญาณ15เจตสิก35ที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณเว้นอรูปปฏิสนธิวิญญาณก็คืออรูปวิบาก4นะครับด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะปัจจัยและวัฏฐารมณปุเรชาตะปัจจัยไม่ได้จำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมพระบาลีข้อที่13ยังรูปังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยธรรมคือหัตถยวัตถุรูปเนี่ยหัตถยวัตถุรูปมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือมโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52ที่ประกอบเว้นอรูปวิปากจิต4กินจิกาเลปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยเห็นไหมครับเ
ก็คือกิมจิปาเลอันแรกเนี่ยหมายถึงประวัติการเขาจึงบอกว่ากินจิกาเดกุเลชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยในบทนี้กินจิกาเลเป็นทาราทารบทแสดงให้รู้ถึงประวัติการคือตั้งแต่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจิตที่เกิดก่อนจุติจิตปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยเป็นกรณบทและนามกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงการช่วยอุปการะด้วยอำนาจปุเรชาตะปัจจัยกินจิกาเลนะปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยนะแล้วใช่ไหมครับคืออันนี้กินจิกาเลนะปุเรชาตะปัจเจเยนะหมายถึงอะไรปฏิสนธิการอันที่สองเป็นปฏิสนธิการในบทนี้กินจิกาเลเป็นทากาลาทารบทแสดงให้รู้ถึงปฏิสนธิการคืออุปาทขณะของปฏิสนธิจิตนะปุเรชาตะปัจเจเยนะเขียนผิดปัจเจเยนะปัจเจโยเป็นกรณบทและนามกิริยาบทที่มีคำปฏิเสธอยู่ข้างหน้าแสดงให้รู้ว่าหัตถยวัตถุรูปนี้ที่เกิดหัตถยวัตถุรูปที่เกิดขึ้นในปฏิสนธิการนั้นไม่ได้ทำการช่วยอุปการะแก่ปัญจโวการะปฏิสนธินามขันธ์สี่ด้วยอำนาจปุเรชาตะปัจจัยแต่ประการใดข้อความชุดนี้ไม่มีในหนังสือใครมีหนังสือเอาไปลอกอยู่ที่หน้าไปลอกในหนังสือเลยนะครับหน้าจำแนกนะครับลอกลงไปเลยมีโอกาสถามนะครับมีโอกาสเป็นข้อสอบได้จำแนกข้อนี้ครับข้อที่13ของปุเรชาตะเอาไปลอกใส่หนังสือไว้เลยนะครับเพราะในหนังสือเขาบอกว่าให้ไปแสดงเหมือนกับสหชาตะข้อ6ดังนั้นเวลาเขียนอย่างเงี้ยออกข้อสอบง่ายมากเลยนะครับท่านจะบอกให้จำแนกนะครับพระบาลีข้อที่13อ่ะแล้วเขียนแค่นี้มันเขียนได้พอดีเลยครับเขียนได้1ข้อเลยอ่ะให้แปลและจำแนกเนี่ยเขียน1ข้อพอดีเลยเป๊ะๆด้วยนะครับแล้วมันไม่ยากด้วยเพราะเนื้อความมันง่ายนะครับเวลาให้จำแนกท่านก็จะบอกว่าจงแสดงพระบาลีข้อที่13แห่งปุเรชาตะปัจจัยพร้อมทั้งจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมเนี่ย1ข้อ10คะแนนกำลังดีเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้กำลังดีถ้าเขาให้เราเขียนพระบาลีแล้วคำแปลแล้วก็ขึ้นเลยครับมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังกินจิกาเลปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยกินจิกาเลนะปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยในประวัติการอัตยวัตถุรูปนี้เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52ที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะปัจจัยและวัฏฐารมณะปุเรชาตะปัจจัยสำหรับในปฏิสนธิการนั้นอัตยวัตถุรูปนี้เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ปฏิสนธิวิญญาณ15เจตสิก35ที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณเว้นอรูปปฏิสนธิวิญญาณด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะปัจจัยและวัฏฐารมณะปุเรชาตะปัจจัยไม่ได้จำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมในหนังสือไม่มีนะครับต้องเอาไปลอกไว้นะครับลอกไว้ในหนังสือด้วยพระบาลีข้อที่13ยังรูปังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยธรรมคือหัตถยวัตถุรูปมโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันธรรมคือมโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52ที่ประกอบเว้นอรูปวิปากจิต4กินจิกาเลปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยในบทนี้กินจิกาเลเป็นกาลาทารบทแสดงให้รู้ถึงปวัตติการคือตั้งแต่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจิตที่เกิดก่อนจุติจิตปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยเป็นกรณบทและนามกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงการช่วยอุปการะด้วยอำนาจปุเรชาตะปัจจัยกินจิกาเลนะปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจเจโยในบทนี้กินจิกาเลเป็นกาลาทารบท
แสดงให้รู้ถึงปฏิสนธิการคืออุปาทขณะของปฏิสนธิจิตณปุเรชาตะปัจเจเยนะปัจจโยเป็นกรณบทและนามกิริยาบทที่มีคำปฏิเสธอยู่ข้างหน้าแสดงให้รู้ว่าหัตถยวัตถุรูปที่เกิดขึ้นในปฏิสนธิการนั้นไม่ได้ทำการช่วยอุปการะแก่ปัญจโวการะปฏิสนธินามขันธ์4ด้วยอำนาจปุเรชาตะปัจจัยแต่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องท่องไว้นะครับแล้วถ้าจะไปท่องตุลาก็ท่องไม่ทันแล้วนะครับท่องไม่ทันจริงๆถ้าจะท่องก็ต้องไล่ลำดับท่องไปตั้งแต่ตอนนี้แหละครับท่องไปเรื่อยๆนะครับนี่ผ่านมา2เดือนแล้วนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีอะไรเข้าไปเราก็ต้องมีหลักจำนิดๆหน่อยๆได้แล้วนะครับจำไม่ได้ไม่ใช่เหตุที่ทำให้เราทำข้อสอบไม่ได้นะครับเพราะยังไงก็ตาม2เดือนท่องไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็จำไม่ได้นะครับเป็นปกตินะครับท่องตอนนี้ใครๆก็ท่องไม่ได้นะครับจำไม่ได้อยู่แล้วท่านใดจำได้ก็จำได้เป็นส่วนๆนะครับตอนนี้อันนี้เจอของใหม่แล้วก็ต้องอ่านไปเรื่อยๆนะครับต้องหัดท่องหัดจำหัดเขียนนะครับเอาไปรอเป็นหมวดหมู่ตอนปลายไม่ทันแล้วนะครับเพราะเนื้อความเขาเยอะนะครับโดยเฉพาะวันแรกเนี่ยเนื้อความเยอะมากๆนะครับจำล้วนๆก็ต้องท่องไว้ก่อนนะครับเอาผ่านนะครับปุเรชาตะนะครับไปอินทริยปัจจัยนะครับอินทริยปัจจัยเนี่ยเราหยิบออกมาจากภาวีสตินทริยังคืออินทรีย์22เราเรียนอินทรีย์22แล้วเริ่มต้นตั้งแต่1จากขุนศี2โสตินทรีย์3คานินทรีย์4ชิวอินทรีย์5กายอินทรีย์6 7นี่ภาวะ2คืออิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์นะครับที่เหลือเราแสดงไปหมดแล้วนะครับที่เหลือเราแสดงในชาติอื่นๆแล้วนะครับยกเอาตัวที่เป็นชีวิตอินทรีย์อันนี้ก็ไปแสดงอยู่ในสหชาตะชาติแบบหนึ่งแสดงในเดี๋ยวเราจะเรียนรูปชีวิตแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราแสดงในนามอินทรีย์องค์ธรรม8จากนั้น9มนินทรีย์มนินทรีย์ก็แสดงในสหชาตชาติอันที่10 11 12 13 14 15อันนี้คือศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาเนี่ยมาหมดอุปทานโทษเวทนา5เวทนา5มีสุขทุกข์โสโทอุนะเวทนาทั้ง5เนี่ยแสดงแล้วในสหชาตชาตินะครับเป็นนามอินทรีย์องค์ธรรมเหมือนกันเป็นเวทนาตัวเดียว16 17 18 19 20แสดงโดยความเป็นปัญญานะครับแสดงโดยความเป็นศรัทธาวิริยะสติเอกคตาปัญญาแล้วก็ได้เพิ่มอีก2ได้เป็นโลกุตระปัญญาดังนั้นที่เราจะแสดงตรงนี้เราจึงเอาหยิบตัวที่เรายังไม่ได้แสดงอันได้แก่อินทรีย์5ข้างต้นที่เรียกว่ารูปอินทรีย์5นี่แหละครับมาแสดงโดยความเป็นปุเรชาตชาตินะครับวัตถุปุเรชาตชาติหมายความว่าถ้ามีจักขุประสาทเกิดขึ้นเป็นอินทรีย์ในการครองจักขุประสาทเนี่ยจะเป็นใหญ่ในวิถีนี้คนอื่นไม่เป็นใหญ่เลยจึงเรียกว่าจักขุทวาริกะนะครับจักขุทวาริกะถ้าจักขุทวาริกะเอาไว้ใช้ทำไรเอาไว้เห็นภาพนะครับท่านจึงบอกว่าอินทรีย์หรือใครเป็นใหญ่ในวิถีนี้ต้องบอกว่าจักขุวิญญาณนี่แหละครับจักขุประสาทนี่แหละเป็นใหญ่นะครับเรียกว่าจักขุนทรีย์ถ้าเปลี่ยนไปมีศรัทธาลมเดินเข้ามาเข้าในวิถีจักขุวิญญาณจักขุประสาทก็ไม่ใช่เป็นใหญ่แล้วเปลี่ยนตัวเป็นใหญ่ใหม่ตัวเป็นใหญ่นั้นจึงได้แก่โสตประสาทเนี่ยเข้ามาเป็นใหญ่แทนในวิถีนี้เขาจึงเรียกว่าโสตทวาริกะวิถีที่มีโสตทวารเป็นใหญ่นั่นแหละครับเช่นเดียวกันคานะก็ต้องเป็นใหญ่ในวิถีที่ชื่อว่าคานะทวาริกะชิวหาก็ต้องเป็นใหญ่ในชิวหาทวาริกะ
กายะก็ต้องเป็นใหญ่ในกายะทวาริกะดังนั้นตัวที่อินทรีย์เป็นใหญ่จึงมีแค่5เท่านั้นเราจึงบอกว่าคราวใดก็ตามที่เรายกปัญจวัตถุเนี่ยครับทั้ง5ตัวเนี่ยปัจจัย6เพราะมีอินทรีย์เข้าด้วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรายกหัวใจเห็นไหมครับหัวใจไม่ได้อยู่ไม่หัวใจเนี่ยหัตถยวัตถุเนี่ยไม่ได้1ไม่ใช่1ในอินทรีย์นะครับไม่ใช่ตัวที่เป็นใหญ่ยกหัวใจปุเรชาตินจึงไม่เข้านะครับความเป็นอินทรีย์จึงไม่เข้าจึงได้แค่5เท่านั้นดังนั้นในอินทรีย์5จำแนกอะไรก็เหมือนกับที่เราผ่านมาหมดแล้วนะครับแต่ส่วนที่น่าสนใจในปุเรชาตินคือคำแปลคำแปลในปุเรชาตินเขาจะไม่เหมือนใครเลยนะครับเห็นไหมครับพระบาลีในอินทรีย์เนี่ยครับข้อที่1ของข้อที่5ก็คือวัตถุปุเรชาตชาติครับอินทรีย์นะครับอินทริยปัจจัยแบ่งออกเป็น3ปัจจัยคือ1สหชาตินทริยปัจจัย2รูปชีวิตินทริยปัจจัย3นี่แหละครับปุเรชาตินเนี่ยครับคือตัวที่เป็นปุเรชาติคือเป็นอินทรีย์ด้วยเป็นใหญ่ในวิถีด้วยและเกิดก่อนจิตด้วยอย่างเงี้ยครับทั้ง3ตัวดังนั้นเปิดเป็นหนังสือหน้า117นะครับอินทริยปัจจยานิเทศก็ทำ3กิจเหมือนเดิมนะครับ1ต้องอารัมภบทให้ได้2ต้องยกบาลีและคำแปลให้ได้3ต้องจำแนกให้ได้แต่เราบอกแล้วว่าจำแนกง่ายนะครับเพราะว่าอะไรมันจำแนกเหมือนกันหมดอะครับยังไงก็หยิบตรงไหนมาก็เหมือนกันหมดเอาถ้าจักขู่เป็นประธานก็จำแนกแบบนี้แหละโสตเป็นประธานก็จำแนกแบบนี้ไม่มีการเปลี่ยนเนื้อความด้วยนะครับเปลี่ยนนิดเดียวมาดูพระบาลีข้อที่1ชื่อว่าจักขุนทริยังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอินทริยปัจเจนะปัจโยเอาแปลขึ้นมัชชิมาเหมือนเดิมเลยมัชชิมายุกะแต่เปลี่ยนแล้วไม่ใช่จักขายตนะนะเป็นจักขุนสีให้คำแปลมาเลยคือจักขุประสาทที่มีอายุเท่ากันกับรูปารมณ์ที่มากระทบเพิ่มตรงนี้เข้ามาคือจักขุประสาทที่มีอายุเท่ากันกับรูปารมณ์ที่มากระทบได้แก่จักขุประสาทที่เกิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัฏฐะจักขุประสาท49เห็นไหมครับเวลาแสดงต้องแสดง2อย่างมัชฌิมาอย่างหนึ่งถีติปัฏฐะอย่างหนึ่งหมดแล้วครับเหมือนกันหมดเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่จักขุวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุด้วยอำนาจปุเรชาตินทริยปัจจัยพอมาจำแนกบทและเนื้อความของธรรมเหมือนกันหมดเห็นไหมครับเหมือนกันหมดทุกประการเลยเปลี่ยนจากนิสยะเปลี่ยนจากปุเรมาเป็นอินทริยปัจเจเยนะเท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันหมดแล้วก็ยกเอาปุเรชาตินขึ้นหน้าเพราะฉะนั้นจำแนกง่ายนะครับเหมือนกันหมดไม่มีปัญหาเลยตัวที่ยากคืออันนี้นะครับตัวที่ยากคือคำแปลข้อ1จักขุนทริยังจักขุวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอินทริยปัจเจนะปัจโยมัชฌิมายุกะจักขุน4คือจักขุประสาทที่มีอายุเท่ากันกับรูปารมณ์ที่มากระทบได้แก่จักขุประสาทที่เกิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัฏฐะจักขุนสี่49ปกติจะเป็นติถีติปัฏฐะจักขายตนะนี่เปลี่ยนแล้วนะถีติปัฏฐะจักขุนสี่49เป็นปัจจัยคือนะครับตกคือช่วยอุปการะแก่จักขุวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับจักขุวิญญาณธาตุด้วยอำนาจปุเรชาตินทริยปัจจัยนะครับดังนั้นต้องไปดูคำแปลให้ดีๆนะครับแล้วคำแปลในอินทริยปัจจัยเขามีแค่ข้อนี้ข้อเดียวอีก4ข้อเขาไม่แปลให้นะครับเราต้องไปแปลเองนะครับเดี๋ยวแต่ผมแปลให้ไว้แล้วในเอกสารนี้นะครับจำแนกเหมือนกันหมดเห็นไหมครับจำแนกไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมหมดทุกประการเปลี่ยนแค่ปุเรชาตะเป็นอินทริยะแล้วก็ปุเรชาตินขึ้นหน้านะครับลองไปดูข้อ2กันข้อ2ในหนังสือก็ไม่มีคำแปลให้แต่เราแปลเองได้นะครับข้อ2คือโสตินทริยังโสตะวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอินทริยปัจเจนะปัจโย
แปมัชชิมายุกะโสตาโสตินทรีย์คือโสตาโสตประสาทที่มีอายุเท่ากันกับสัทธารมที่มากระทบได้แก่โสตประสาทที่เกิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรกหรือถีติปตะโสตินทรีย์49เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่โสตวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับโสตวิญญาณธาตุด้วยอำนาจปุเรชาตินทริยปัจจัยเห็นไหมครับก็เหมือนกันหมดอ่ะเปลี่ยนตัวประธานเป็นอะไรประธานเป็นโสตก็เปลี่ยนมาเป็นโสตเปลี่ยนมาเป็นโสตเปลี่ยนมาเป็นโสตปัจจัยยุบันเป็นอะไรโสตก็มาเปลี่ยนมาเป็นโสตตรงเนี้ยแค่นี้เองนอกนั้นเหมือนกันหมดตัวเนื้อความที่จะต้องเติมเข้ามาคือโสตประสาทที่มีอายุเท่ากันกับสัทธารมณ์ที่มากระทบนะครับเขียนไว้ในหนังสือก็ได้นะครับในหนังสือไม่มีนะครับคำแปลเหล่านี้หนังสือไม่มีจะเขียนไว้ก็ได้แต่ถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องเขียนนะครับดูทีเดียวก็ออกแล้วนะครับดูคำแปลข้อ1แล้วก็มาโยงมาข้อ2 3 4 5ได้ทันทีนะครับข้อ3ก็เป็นแบบนี้ข้อ3บาลีขึ้นว่าคานินทริยังคานะวิญญาณธาตุยาตั้งสัมปยุตกานันจะธรรมานังอินทริยะปัจเจนะปัจโยมาดูสิครับประธานคืออะไรคานินทรีย์ใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนเป็นมัชฌิมายุกะคานินทรีย์คานะใช่ไหมคือคานะประสาทที่มีอายุเท่ากันกับคานะต้องไปกระทบกับขันธารมณ์ที่มากระทบได้แก่อะไรครับคานะประสาทที่เกิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรกหรือถีติปตะคานินทรีย์เห็นไหมยกเปลี่ยนตรงนั้นตัวไหนเป็นประธานก็ยกตัวนั้นมาเปลี่ยนเป็นปัจจัยคือช่วยประการะแก่อะไรคานะวินนี่ไงคานะวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับคานะวิญญาณธาตุด้วยอำนาจเรชาตินทริยะปัจจัยในหนังสือไม่มีแสดงให้แต่เราแสดงเองได้เห็นไหมครับยกตัวปัจจัยอะไรก็เปลี่ยนมาเป็นคาให้หมดปัจจัยยุบันก็คาวินแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับจำแนกตรงนี้ก็เหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่อินทริยะอย่างเดียวนะครับข้อ4ก็เป็นแบบนี้ข้อ4คือชิวหินซีแล้วก็มาใส่ชิวหินซีชิวหาประสาทชิวหาประสาททีติปตะชิวหินซีเปลี่ยนแค่นี้นะครับตัวปัจจัยยุบันเป็นไรชิวหาวินก็ใส่เป็นชิวหาวินชิวหินซีต้องกระทบกับอะไรรสารมณ์แค่นั้นเองนะครับตัวเปลี่ยนแค่นี้เองในหนังสือเขาไม่แสดงให้เราเปลี่ยนเองก็ได้นะครับเรามาว่ากันชิวหินทาริยังชิวหาวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอินทริยะปัจเจนะปัจโยมัชชิมายุกะชิวหินสีคือชิวหาประสาทที่มีอายุเท่ากันกับรสารมณ์ที่มากระทบได้แก่ชิวหาประสาทที่เกิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัตตะชิวหินสี49เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับชิวหาวิญญาณธาตุด้วยอำนาจอุเรชาตินทริยปัจจัยแล้วเราก็ไปจำแนกเหมือนกันหมดนะครับเปลี่ยนอินทริยะอย่างเดียวนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเหมือนกันกับทุกอันที่ผ่านมานะครับไปข้อ5ได้เลยข้อ5ก็เปลี่ยนประธานกายินทรีย์ก็เปลี่ยนทุกอย่างเป็นกายินทรีย์หมดนะครับเปลี่ยนเป็นกายประสาทให้หมดตัวที่มารับคือใครกายวินก็เปลี่ยนมาเป็นกายวินหมดละแค่นี้ครับส่วนที่เปลี่ยนมีแค่นี้เองนะครับพระบาลีจึงกลายเป็นกายินทริยังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอินทริยะปัจเจเยนะปัจโยมัชฌิมายุกะกายินทรีย์คือกายะประสาทที่มีอายุเท่ากันกับโหดทัพพารมที่มากระทบได้แก่กายะประสาทที่เกิดพร้อมกันกับอตีตภวังค์ดวงแรกหรือถีติปัตตกายินทรีย์49เป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่กายะวิญญาณธาตุและสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงที่ประกอบกับกายวิญญาณธาตุด้วยอำนาจอุเรชาตินทริยปัจจัยจำแนกก็เหมือนกับเขาหมดเลยเห็นไหมครับเปลี่ยนตัวประธานแต่ว่าเนื้อความเดียวกันหมดเปลี่ยนอินทรีย์เอาอินทรีย์ขึ้นหน้า
จบแล้วครั้งนี้ครับได้6ปัจจัยหมดเลยวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเอาออกก่อนพรุ่งนี้มาเอาส่วนที่เหลือนะครับแล้วจะได้อธิบายในส่วนละเอียดที่เหลือนะครับว่าส่วนละเอียดที่เหลือที่จะต้องไปดูในก่อนสอบเนี่ยเขาจะมีเนื้อความที่เราจะต้องไปท่องโดยพิเศษนะครับพิเศษเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงเนื้อความที่จะต้องพิเศษเหล่านั้นชอบออกสอบด้วยนะครับอย่างเช่นว่าประสาท3อย่างคืออะไรเนี่ยครับว่าที่มาของมันนะครับเราต้องรู้ส่วนนั้นให้ได้ก่อนนะครับพอเรารู้ส่วนนั้นได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ยากแล้วนะครับวันนี้เนี่ยที่จะต้องทำคือ1จะต้องไปท่องบาลีของเขาให้ได้ก่อนในนิสยปัจจัยในปุเรชาตปัจจัยในอินทริยปัจจัยในนัตถิประธานโทษในอัตถิในวิคตาปัจจัยที่ดึงเอาส่วนที่เป็นวัตถุปุเรชาตมาใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะผ่านอย่างเร็วเลยนะครับเพราะว่าเราไปเหลือแค่อัตถิกับอวิคตะเท่านั้นหมดแล้วนะครับโดยความเป็นเหลือวิปยุตตาอีกอย่างนึงเราจะเหลืออีก3ปัจจัยเท่านั้น3ปัจจัยแสดงแบบนี้หมดนะครับง่ายๆเหมือนกันแต่ส่วนที่แตกต่างกันก็คือคำแปลในอินทริยปัจจัยนะครับจักขุนทริยังเนี่ยออกแน่ๆการันตีนะครับคือเป็นจุดที่น่าออกเขาก็ออกนะครับแล้วเขาก็ออกทุกปีนะครับหยิบอันใดอันหนึ่งมาให้แปลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะพูดถึงคำแปลของตัวที่เป็นนิเทศพระบาลีเราก็ต้องเอาส่วนที่มันแปลกๆนะครับแปลกตรงไหนเขาก็ออกตรงนั้นนะฮะให้เรากำหนดจำนะครับพอจำแนกได้ปั๊บประธานโทษแปลได้ปั๊บจำแนกเขาเหมือนกันหมดเราจึงต้องเอาส่วนที่เหมือนกันนี่แหละครับจำให้ได้เลยถ้าเขาขึ้นมาเมื่อไหร่สบายเลยนะครับเราก็สามารถที่จะแสดงองค์ธรรมได้หลักก็คือว่าถ้าแสดงองค์ธรรมในตัวปัจจัยต้องแสดง2ในหนึ่งคือมัชฌิมายุกะอีกในหนึ่งคือถีติปัตตา49นอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดทุกปัจจัยนะครับเห็นไหมครับถือว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้เยอะมากครับเนื้อหาไม่ได้เยอะมากสำหรับวัตถุปเรชาตะแต่มันมีตัวให้จำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชี้กันว่าจะต้องไปดูตรงไหนในหนังสือเป็นพิเศษนะครับมีคำถามไหมครับมีไหมครับถ้ามีคำถามสวดมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งวิดีโอไว้ให้พอได้วิดีโอแล้วเดี๋ยวผมไปสอนที่ออชวอร์ใครมีคำถามอะไรส่งมาโดยตรงนะครับไม่ได้ให้การบ้านเพราะว่าภาระเยอะแล้วนะครับหลายท่านไปเรียนแล้วนะครับไปเรียนหลายๆที่แล้วเราถ้าให้การบ้านหรือเป็นภาระนะครับนักศึกษาจะหนักนะครับก็พยายามดูหนังสือเองก่อนนะครับไม่ให้การบ้านนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นจริงหยิบเอาคำถามมารวบรวมได้แล้วเดี๋ยวยังไงผมจะแจ้งอีกทีนึงว่าจะให้ทำชุดไหนนะครับให้ท่องเป็นพิเศษนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาเท่านี้งั้นเรามาสวดกันนะครับสวดมนต์กันครับมาแผ่เมตตาด้วยครับอรหังสัมมาสัมพุทธะภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเถิดอาได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถอครูอาจาริยคุณังอาหังวันธามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ด้วยความเคารพครับสาธุนะครับพี่นะครับสาธุครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณสาธุค่ะเดี๋ยวไปอชวแล้วครับ